ครับสวัสดีนะครับในข้อการบรรยายตอนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ CWay Weekly Update นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราจะกลับมาเจอกันเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการเริ่มต้นเทรดประจำสัปดาห์ที่จะถึงนะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงเหมือนเดิมนะครับว่าในการเรียนรู้ในส่วนของวิดีโอนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเทรดให้กับพวกเรานะครับเหล่าเทรดเดอร์แต่ก็จะไม่ใช่ในส่วนของการเป็นการให้คำแนะนำทางการเงินหรือว่าการชี้นำให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้ที่ติดตามวิดีโอนี้นะครับหรือว่าน้องเทรดเดอร์ที่ร่วมศึกษาด้วยกันก็ใช้หลักการนะครับที่ผมสอนไปในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราเรียนรู้ไปจากหัวข้อวิดีโออื่นๆนะครับลองมาหัดเตรียมความพร้อมหัดเตรียมกันบ้านเพื่อฝึกฝนตัวเองในการเทรดในสัปดาห์ที่จะถึงกันต่อไปนะครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของค่าเงินก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าเราจะเห็นว่ามีความผันผวนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าดังที่เราได้ดูกันไปเมื่อครั้งก่อนหน้านะครับเราได้สังเกตนะครับตามข่าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เราได้คุยกันไว้ก็คือเรื่องของท่าทีในส่วนของธนาคารกลางต่างๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่มีการประชุมนะครับส่วนของธนาคารกลางแล้วก็จะมีการแถลงการออกมาซึ่งมีทั้งในส่วนของ BOE นะครับคือฝั่งของ UK นะครับแล้วก็มีทั้ง BOJ ฝั่งของญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงธนาคารกลางระดับต้นของโลกก็คือสหรัฐหรือว่า Fed นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียงเรื่องราวต่างๆกันแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะขออนุญาตเริ่มที่ตัวค่าเงิน Euro USD ก่อนนะครับค่าเงิน Euro USD เนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นค่าเงินสกุลหลักที่หลายคนเทรด Forex หรือว่าเทรดสินค้าที่เกี่ยวกับค่าเงินเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานในการเทรดนะครับดังนั้นผมจะให้เวลากับค่าเงินตัวนี้นิดนึงนะครับเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของค่าเงินเนี่ยผมอยากให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนที่เราได้มาร์คกันไว้นะครับว่าในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ14 15เนี่ยเค้ามีประชุมของ Fed นะครับแล้ววันที่16เนี่ยก็จะเป็นวันที่ประธานเฟดนะครับคุณเจอโรมพาเวลเนี่ยออกมาแถลงการนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับโดยสรุปนะครับเราคงได้อ่านข่าวกันเยอะแยะอยู่แล้วผมเล่าสรุปเพื่อรีแคปให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเฟดเนี่ยครับเขาจะมีการลด QE นะครับลงนะครับก็เดือนละ 30,000 ล้านนะครับแล้วก็จะจบโครงการนะครับ QE เนี่ยสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเร็วนะครับกว่ากำหนดเดิมพอสมควรนะครับแล้วก็มีการลดที่มีความมากขึ้นนะครับกว่าแผนเดิมไว้เกือบ2เท่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่นักวิเคราะห์มองว่าเฟดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการยกเลิกนะครับหรือว่าสิ้นสุดมาตรการการผ่อนคลายแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะของความเข้มงวดทางการเงินมากขึ้นนะครับแต่ส่วนอีกอันนึงที่ตลาดเฝ้าติดตามมองแล้วก็มีการให้ความสำคัญรวมไปถึงเรื่องของการที่มีการตอบสนองเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยครับเป็นประเด็นหลักแล้วก็เป็นปัจจัยที่ตลาดจับตามองมาตลอดนะครับด้านเฟดนะหรือว่าคุณเจอโรมพาเวลเนี่ยก็ประกาศท่าทีชัดเจนนะครับว่าหลังสิ้นสุด QE ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยครับก็จะเตรียมขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นช่วงที่เรียกว่านักวิเคราะห์ต่างๆก็พยายามมองการถึงในช่วงอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าช่วงขาขึ้นนั่นเองแต่รอบนี้ครับมาเพราะว่ามีแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับก็ทำให้แตกต่างจากแผนเดิมที่มีการเตรียมไว้พอสมควรที่ประกาศมาล่าสุดนะครับก็บอกว่าในช่วงปีหน้าคือปี2022นะครับจะมีการปรับขึ้นถึง3ครั้งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะถี่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีแผนในช่วงปี2023นะครับปรับขึ้นอีก2ครั้งแล้วก็ปี2024เนี่ยก็จะปรับขึ้นอีก2ครั้งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนเบื้องต้นที่เขาวางไว้ด้วยปัจจุบันเนี่ยครับอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับก็คือยังอยู่ที่แถวประมาณ 0.1 กว่าๆนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่ามันมีประเด็นในแง่ของเงินเฟ้อที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงจะเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวก็ไม่เชิงนะครับแต่เพราะว่าในช่วงกันยายนเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นช่วงที่เงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการแถลงหรือว่ามีการให้สัมภาษณ์ของคุณเจอโรมพาเวลแล้วก็เฟดในแง่ของการประชุมในช่วงนั้นนะครับที่บอกว่าเงินเฟ้อหรืออินเฟลชันที่มารอบนี้จะเป็นแค่ความชั่วคราวนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดคำว่าชั่วคราวนี่ก็เหมือนเป็นการปลอบประโลมในแง่คนที่มีความกดดันหรือว่ากังวลในฝั่งของเงินเฟ้อได้พอสมควรนะครับแต่พอเลยในช่วงกันยามานะครับเงินเฟ้อเริ่มขึ้นมาแรงขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นว่าในเดือนธันวาคมนะครับที่ชัดเจนก็คือเฟดก็เปลี่ยนท่าทีทันทีเลยนะครับว่าจะต้องจัดการกับเงินเฟ้อละหรือว่า
มันคงไม่ใช่เรื่องชั่วคราวที่จะหายไปเองได้เหมือนในตอนสมมติฐานเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์ชื่นชมนะครับที่คุณเจอโรมพาวเวลกล้าตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้ายื้อต่อไปหรือว่าปล่อยให้มันขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาได้เช่นกันนะครับในการประชุมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเฟดเนี่ยเขามีการวางกรอบไว้นะครับก็คือว่าเงินเฟ้อทั่วไปที่เขาคาดการณ์ว่าจะจบปีนี้นะครับจะอยู่ประมาณ 5.3% นะครับซึ่งถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากก่อนหน้าเดิมที่เขาประเมินกันไว้นะครับสำหรับเงินเฟ้อทั่วไปนะที่กรอบ 4.2% ดังนั้นก็เลยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงสุดนะครับในรอบเกือบ40ปีนะครับนั้นทำให้คนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ดีหรือว่านักวิเคราะห์ก็ดีเนี่ยค่อนข้างจะมีความกังวลพอสมควรกับตัวเลขสถิติตรงนี้นะครับแต่มองในแง่เศรษฐกิจเนี่ยครับก็ยังอยู่ในช่วงทรงๆนะครับคือยังไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่ามีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่หรือว่ามีแง่การเติบโตที่มันรุนแรงชัดเจนเหมือนในช่วงอดีตนะครับแต่ก็อยู่ช่วงนี้ทรงๆนะครับแต่สิ่งที่เฟดพูดถึงหรือว่าย้ำก็คือบอกว่าตลาดแรงงานนะครับหรือว่าการจ้างงานเนี่ยแข็งแกร่งนะแล้วก็มีการจ้างงานที่ฟื้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นตัวเลขนึงที่เฟดมองว่ามันก็คงไม่ได้เลวร้ายหรือว่าเศรษฐกิจก็คงไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากนะครับแต่ในแง่ของ GDP หรือว่าการเติบโตเนี่ยก็เห็นชัดเจนแล้วมันจะไม่ได้มีการโดดเด่นอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขตัวอื่นเนี่ยเขาก็ยังคิดว่ามันยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหลักที่เหมือนเป็นธีมของสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าหลังประกาศช่วงกลางสัปดาห์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินเนี่ยครับก็จะรับสตอรี่นี้แล้วก็มี volatility พอสมควรตั้งแต่ช่วงวันที่14แล้วนะครับเรามาดูในกราฟตรงนี้กันนะครับจากกราฟนะครับผมขออนุญาตให้เราดูภาพรวมนะครับภาพมาโครของยูโรก่อนนะครับก็ยูโรเนี่ยครับเหมือนที่เราได้คุยกันไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านะหรือว่า2สัปดาห์ก่อนหน้านี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยหลังจากมีการลงรุนแรงในรอบต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มาทดสอบแนวรับด้านล่างที่ 1.20 เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบในโซนนี้ตลอดนะครับซึ่งบางคนที่เทรดสคัลปิ้งหรือว่าเทรดตามรอบเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากการเล่นที่มันมีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในโซนนี้นะครับซึ่งในโซนภาพใหญ่ตรงนี้ครับก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าเป็นโซนที่อยู่กรอบประมาณ 1.20 ถึงด้านบนเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 1.138 นะครับซึ่งกรอบตรงนี้เป็นกรอบพักตัวที่เขาเหวี่ยงไปมาแต่ที่ผมสื่อให้ฟังและย้ำเสมอว่ากรอบนี้มันเป็นกรอบที่พักก็จริงแต่มันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะครับถึงแม้ว่าในภาพเนี่ย negative momentum ที่ลงมานะครับเป็นสีแถบแดงเนี่ยจะเริ่มกลับมาเป็นสีเหลืองคือเริ่มมีสัญญาณของการไซด์เวย์ละแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในโซน negative อยู่นะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่ามันไม่ได้ไปไหนมันก็ขึ้นสลับลงขึ้นสลับลงแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังพักตัวอยู่ในแนวด้านล่างนะครับยังติดจริงๆยังไม่ลงมาทดสอบนะเคยลงมาทดสอบทีนึงแล้วแล้วก็ยังอยู่เหนือแนวรับแนวรับล่างสุดได้นะครับล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดอยู่แถว 1.123 นะครับซึ่งแนวรับด้านล่างคือ 1.120 นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าภาพใหญ่นี้ยังเป็นโซนพักตัวต่อนะครับแล้วโซนตรงนี้ครับเป็นโซนที่ขึ้นมาแทนโซนเดิมนะครับหรือว่าเป็นโซนพักตัวเก่าแล้วก็มาแทนโซนเดิมนะซึ่งโซนเดิมเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าช่วงเดือนต้นเดือนกันยายนนะครับก็เป็นช่วงที่ลงมาแรงรอบหนึ่งก่อนรอบที่ต่อจากประมาณกลางปีมาแล้วนะครับแล้วก็มาพักอยู่ด้านบนเฉลี่ยประมาณ 1.16 นะครับจากนั้นเนี่ยมีการขายอีกรอบหนึ่งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณที่7ที่8นะแล้วก็ราคาก็ลงมารุนแรงพอสมควรนะครับลงมาด้านล่างถึง 1.120 แล้วก็มาพักตัวที่กรอบนี้แทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่มันพิเศษก็คือว่าภาพของการถดถอยมันยังอยู่แล้วก็ยังไม่มีการฟื้นตัวมากนะครับส่วนสตอรี่ในการกดดันค่าเงินเนี่ยแทบจะเหมือนกันในหลายประเทศคือยังเป็นเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็การแพร่ระบาดนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของโอมิครอนนะหรือว่าการแพร่ระบาดตัวนี้ที่กลับขึ้นมานะครับเป็นสตอรี่แล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความกังวลว่ามันจะแพร่แล้วทำให้เกิดการล็อกดาวน์อีกรอบในช่วงต้นปีนะครับก็ทำให้ประเด็นตรงนี้มันกลายเป็นประเด็นที่เรียกว่ากดดันค่าเงินหลักๆนะครับโดยเฉพาะอย่างค่าเงินยูโรพอสมควรเลยนะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นในภาพก็คือว่าโซนตรงนี้ครับจริงแล้วชะลอการลงแต่ก็ยังไม่ถึงกับขึ้นดังนั้นผมอยากแนะนำว่าเราก็ไม่ควรประมาทนะครับในขณะเดียวกันคือถ้าคนที่เข้าไปซื้อเพื่อจะลองโพซิชันเนี่ยจะเห็นว่ากรอบในการแกว่งเนี่ยเขาประมาณ 1-2% นะเฉลี่ยนี่คือ 1.7% ดังนั้นมันก็จะมีรอบในการเคลื่อนในการวิ่งแต่ก็ถามว่ามันจะเบรกขึ้นไปในภาพใหญ่ได้หรือยังก็ต้องตอบตรงๆว่ายังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อย่าประมาทเพราะว่ามันก็มีความน่าจะเป็นเหมือนกันที่มันจะมีแรงขายปลายปีเข้ามาอีกชุดนึงหรือว่ามีแรงขายใหม่เข้ามาแล้วทำให้กดลงไปด้านล่างนะครับซึ่ง
จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมองกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มองว่ามันดิสคาวมาเยอะนะจาก 8% กว่าที่เรามาร์กกันไว้ในจุดสูงสุดของปีนะครับก็คิดว่าโซนนี้น่าจะอยู่แต่เรียนตามตรงคือผมก็ไม่ค่อยเชื่อนักวิเคราะห์เท่าไหร่นะเพราะว่าก็เป็นนักวิเคราะห์กลุ่มเดิมนะครับที่เขียนบทความลงในเว็บไซต์ที่ของต่างประเทศนะครับที่มองว่าไอ้โซนเนี้ยมันจะอยู่นะครับแต่ปรากฏว่า 1.16 มันก็ไม่อยู่มันก็ลงมาถึง 1.12 นะงั้นคนที่เทรดหรือว่าคนที่เล่นตามบทวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์พวกนี้ก็จะเจ๊งกันละนาวเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าบางทีเราคาดเดาไม่ได้เพราะปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนตลอดนะดังนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าไม่ควรประมาทนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนคือว่าถ้าเราจะเทรดหรือว่าเราจะเบทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลองหรือช็อตเนี่ยก็บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับมาดูภาพย่อยในการเทรดกันบ้างนะครับเป็นภาพกราฟไมโครนะราย1ชั่วโมงนะครับเพื่อเตรียมแผนเทรดในภาพเนี่ยเส้นตั้งคือเดือนวันประมาณต้นสัปดาห์นะครับวันที่13นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ13นะครับประมาณ13นะต้นสัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าเปิดสัปดาห์มาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความไม่ปกติพอสมควรเพราะว่ามันมีแรงขายออกมานะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยที่เราลุ้นกันไว้ว่ามันจะไปทดสอบเส้นสีม่วงคือ 1.132 เนี่ยมันกลับลงมานะครับแล้วก็ไล่ไหลสะบัดไปมาตามแรงผันผวนนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นคือช่วงที่ประชุมใช่ไหมฮะเริ่มประชุม 14-15 นะครับก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นก็เหวี่ยงอยู่ในโซนเนี่ยครับที่ 1.128 นะครับแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปทดสอบ 1.132 แล้วก็เหวี่ยงลงมาอันนี้คือภาวะความผันผวนของค่าเงินนะครับเขาก็จะเหวี่ยงในกรอบสั้นๆเล็กๆของเขาไปมาแต่สิ่งที่พิเศษคือวันที่ประกาศออกมาคือมันค่ำคืนคาบเกี่ยว 15-16 นะคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่า volatility มีฮะเพิ่มขึ้นสูงชัดเจนเลยใช่ไหมนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมได้สื่อว่าการเทรดเนี่ยถ้าเรามองข้อมูลให้ชัดเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเตรียมตัวยังไงนะครับเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับ volatility เนี่ยขึ้นมาแน่นอนนะดังนั้นการเทรดในช่วงนี้ก็พอประกาศปุ๊บเนี่ยครับราคาสะบัดลงรอบนึงก่อนนะแล้วก็สะบัดขึ้นนะดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนที่รุนแรงมันทำให้เกิด high volatility นะครับแต่แล้วเนี่ยพอราคาขึ้นไปเหนือ 1.128 แล้วก็ชะลอตัวพักนะครับ volatility ก็กลับเข้าสู่สภาวะที่เป็นโลเห็นไหมเส้นแดงด้านล่างจากนั้นเนี่ยก็เกิดการกระชากอีกรอบหนึ่งด้วย high volatility ช็อตที่2แล้วคราวนี้คือเป็นจุดที่เรียกว่ามันรุนแรงเพียงพอที่เรียกว่าจะเบรกความสูงเดิมหรือว่าระดับเดิมของ volatility นะครับแล้วก็ลากราคาทะลุ 1.132 ทะลุขึ้นไปด้านบนแต่ก็อย่างที่บอกคือว่ามันยังไปไม่ถึงจุดโซนแนวต้านนะครับที่ 1.137 นะครับมันก็อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ชะลอกลับมาพักที่ 1.1326 แล้วก็ดิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งเลยนะครับเกือบจะถึงด้านล่างที่1จุดคือหลุด 1.128 เกือบจะถึง 1.122 เลยแต่ยังไม่ถึงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการเหวี่ยงแบบนี้ผันผวนนะครับดังนั้นคนที่เล่น scalping เล่นรอบเนี่ยคือเป็น volatility trading เนี่ยเราจะได้เปรียบจากการเล่นรอบตามโซนหรือว่า grid trading เนี่ยจะได้เปรียบตามโซนแต่คนที่ลอง position ยาวๆเพื่อหวังจะกินเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรียบนะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าสมมติคุณเข้าลองโพซิชันที่จุดพักตัวตรงนี้ครับราคาเบรกขึ้นไปก็จริงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปต่อที่2ที่3ดังนั้นมันก็อาจจะไม่ถึงระดับที่จะมีการเทคโปรฟิตได้นะสำหรับคนที่เล่นยาวๆนั้นก็จําเป็นที่จะต้องรอต่อไปแต่เหมือนที่บอกนะว่ามันผันผวนถ้าคุณตั้งสต็อปลอสสั้นเนี่ยคุณจะเสียหายมากเพราะว่ามันเหวี่ยงนะครับงั้นการเทรดถ้าคุณจะเทรดพวกนี้สมมติถ้าจะเล่นเป็นเทรนด์ฟอลลวิ่งหรือว่าโมเมนตัมระยะยาวเนี่ยพยายามเผื่อระดับของ volatilityที่มันจะมีการแกว่งนะครับอย่างน้อยก็ 2% คูณ2ไปก็ได้นะครับเพื่อรับในการวาง stop loss distance นะไม่งั้นถ้าคุณวางสั้นเกินไปคุณจะเสียเพราะมันเหวี่ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะสอนให้เราดูพฤติกรรมราคาจากของจริงที่มันเกิดแล้วผมย้ำไปทีนะคุณจะเห็นว่าเราดูกันมาเนี่ยหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์เห็นไหมผมเนี่ยแทบไม่ต้องคาดเดาตลาดเลยผมแค่วาดแนวรับแนวต้านคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ในโซนเดิมอะที่เราวาดเพราะว่าเกมในการเทรดส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นการเทรดไปมาตามไพเลเวลต่างๆนั้นสิ่งที่เราทำคือเรา make decision หรือว่าตัดสินใจเนี่ยเราเลือกว่าจะมองด้านไหนเราจะเทรดอย่างไรบางคนอาจจะมองว่ามันลงมาเยอะจะเล่น buy position นั้นการที่คุณจะ buy position ในเกม sideway แบบนี้คุณก็ต้องเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะ buy ด้วย break out buy ด้วย trend following เนี่ยคุณก็ต้องมองดีๆว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นการเคลียร์ที่มีการ break จริงๆหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันยังไม่ขึ้นคุณจะเผื่อระยะ stop loss distance เพื่อรอได้นานแค่ไหนคุณจะเผื่อ time value ได้นานแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณตั้ง stop loss สั้นและคุณใช้ leverage ที่สูงเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันไม่เบรกขึ้นไปแล้วมันตกลงเนี่ยอันนี้คุณก็จะเสีย stop loss แต่ผลที่ผมได้บอกในตอนแรกว่าธรรมชาติของโซนตรงนี้คือมันเป็นโซนที่มันมีการเหวี่ยง high volatility เห็นไหมครับมีการเหวี่ยงแรงเรามาร์คตรงนี้จะเห็นนะมันเป็น high volatility ดังนั้นถ้าคุณตั้ง stop loss สั้นเสร็จหมดนะครับแล้วคุณใช้ leverage สูงเงินน้อยคุณตั้ง stop loss สั้นหรือว่าคุณใช้ leverage สูงเงินน้อยคุณรักษา contact value ไม่ได้จากการเหวี่ยงเนี่ยคุณก็เสร็จหมด
ดังนั้นผมได้สื่อว่าการเทรดค่าเงินจริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับถ้าเรามองพฤติกรรมของราคาออกแล้ววางแผนในการบริหารจัดการเงินที่เป็นแต่แทนที่เราจะไปนั่งมโนแท่งเทียนหรือว่านั่งดูว่ามันต้องขึ้นมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเตรียมแผนรับมือไว้ดีกว่าเพราะว่าถึงเราจะใช้เครื่องมืออย่างเทคนิคเส้น moving average RSI หรือว่าแท่งเทียนเนี่ยบางทีคุณจะเห็นว่าสถานการณ์ของตลาดมันเปลี่ยนตลอดจริงผมอยากจะเล่าเรื่องของจอร์จโซลอสให้ฟังมากเลยที่เกี่ยวกับ reflexivity นะเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าพอมีคนที่มีส่วนร่วมตัดสินใจบางอย่างนะสถานการณ์มันจะชิปไปเราจะเห็นในช่วงที่เราดูกันผ่านมาเนี่ยครับมันมีทั้งประเด็นเงินเฟ้อถูกไหมที่เข้ามากดดันแล้วก็มีประเด็นที่เคาน์เตอร์กลับมาจากธนาคารกลางที่มีการกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งเรื่องเดียวกันนะครับกับที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยพอมันเกิดขึ้นในช่วงต่างๆมันก็จะมีประเด็นทั้งบวกและลบแล้วก็มีการแอคชั่นจากกลุ่มคนต่างๆนะครับยังไม่นับรวมเรื่องของการเปลี่ยนท่าทีของกระแสเงินซึ่งตรงนี้จะทำให้เห็นว่าราคาเนี่ยมันจึงยากมากที่จะทำนายเพราะว่าความเป็นเทรนด์หรือความเป็นโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มมีบทบาทที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ามีเรื่องของ noise หรือว่า volatility ที่เข้ามาจากช่วงต่างๆดังนั้นการเทรดเนี่ยเราไม่ควรประมาทนะแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าคุณเล่นไปตามเกมเนี่ยนะครับแล้วคุณวางแผนดีๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ถ้าเกิดเราประมาทขึ้นมาเนี่ยครับหรือว่าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันขึ้นมาแล้วเบรกเส้นนี้แล้วยังไงก็ต้องไปแน่ๆแล้วมั่นใจ 100% เนี่ยสุดท้ายพอมันไม่ขึ้นนะฮะมันลงพรวดคุณก็จะขาดทุนหรือคุณอาจจะล้างพอร์ตเพราะผมบอกแล้วว่าเราคาดเดาไม่ได้หรอกนะฮะจะเห็นมันตัดเส้นค่าเฉลี่ยบางคนบอกโอ้โหสัญญาณมาแล้วได้กำไรไปแล้ว1โซนหรือว่าได้ไปแล้วส่วนหนึ่งปรากฏว่าขึ้นไปไม่ถึงไหนโดนขายตบลงมานะฮะซึ่งอันเนี้ยมันอย่างที่บอกคือไม่มีสัญญาณแท่งเทียนไม่มีสัญญาณเทคนิคไม่มีกราฟอะไรที่ไปทำนายได้หรอกเพราะมันคือแอคชั่นของคนที่เกิดในตลาดจริงๆไม่คนที่เทรดจริงๆหรือว่าคนที่เทรดในตลาดประจำเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องมีแผนรับมือไว้ทั้งกรณีต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วางแผนในการบริหารเงินบริหารความเสี่ยงดีๆพวกนี้คือไม่ใช่เรื่องที่คุณไปนั่งคาดเดาเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวแล้วตรงนี้เราจะเห็นจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยว่าความผันผวนในตลาดเป็นอย่างไรแล้วเราจะรับมือมันอย่างไรถ้าคุณยังเล่นเกมแบบนี้แล้วยังล้างพอร์ตนะหรือว่ายังรับมือกับมันไม่ได้เนี่ยแปลว่าระบบเราเนี่ยหรือว่าแผนเราเนี่ยครับมันยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของราคาตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดจากสิ่งที่มันเกิดจริงๆเพราะว่าการที่ผมทำวิดีอัปเดตเนี่ยประเด็นใหญ่ส่วนหนึ่งคือผมอยากจะเทรนน้องๆที่เขาต้องการจะฝึกเพื่อจะเอาพอร์ตไปเข้าโครงการต่างๆของต่างประเทศหรือว่าไปหาทุนเนี่ยก็ดีเนี่ยในการเทรดจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องรับมือกับภาวะตลาดที่มันเกิดขึ้นให้ได้โดยเฉพาะตลาดอย่างค่าเงินในส่วนของยูโรก็ดีหรือว่าปอนด์สเตอร์ลิงก็ดีเนี่ยก็เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดผมเล่าตรงนี้ให้ฟังเพื่อจะให้เราดูเป็นตัวพื้นฐานก่อนนะครับมาร์กไว้ก่อนนะว่ามันมีเบสแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูค่าเงินอีกตัวนึงนะครับคือค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงมันพิเศษนิดนึงคือว่าปอนด์สเตอร์ลิงกับยูโรเนี่ยถ้าเราดูกันมาตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ก่อนหน้ามันไม่ได้มันค่อนข้างจะไปใกล้เคียงกันนะว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นว่าสตอรี่ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันต่างกันมันก็ทำให้ volatility หรือว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันต่างกันเลยหรือมันฉีกกันไปเลยถูกไหมครับอันนี้เราดูได้จากสิ่งที่มันเกิดนะอันนี้ผมมาร์กเส้นนี้ไว้ก่อนนะครับเส้นสีส้มนะครับเป็นเส้นของวันต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยูโรเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไปตามพฤติกรรมของธนาคารกลางนะครับหรือว่าของฝั่งยุโรปขออภัยฝั่งของอเมริกาแต่ฝั่งของปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยแตกต่างกันนะครับในภาพใหญ่ปอนด์สเตอร์ลิงดูกันนิดนึงก็ได้นะครับจะเห็นว่าภาพใหญ่ปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยเราก็ลากมาร์กอัพมากไว้แล้วนะว่ามันมีการลงมาในช่วงถดถอยในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกาปลายเดือนตุลาซึ่งมันก็รับสตอรี่ใกล้ๆกันคือเรื่องของอินเฟชันแล้วก็การแพร่ระบาดรอบใหม่นะครับแต่ก็จะเห็นว่าการลงเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มาพักอยู่ในโซนแล้วก็มีการสะบัดไปมานะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถามว่าทำไมมันสะบัดแล้วมันเบรกขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทั้งที่มันมีการพักตัวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยใกล้ๆเคียงกันหรือว่าคล้ายกับยูโรเพราะว่าสตอรี่ของเขาเนี่ยมันแตกต่างไปนะสิ่งที่แตกต่างคืออย่างนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอังกฤษนะครับเขามีประเด็นลบนะฮะเซนติเมนต์คือเรื่องของการรายงานผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากในช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งคุณก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาก็มีการเหวี่ยงรับสตอรี่นี้เพราะว่าเหมือนที่ได้เกิดให้ฟังไปตอนแรกเนี่ยคนกังวลโอมิครอนใช่ไหมครับที่มาจากทวีปแอฟริกาใต้ถ้าเราจำกันได้คืออยู่ในช่วงของสัปดาห์ก่อนหน้าคือแท่งก่อนหน้านี้นะคือช่วงที่ผมตั้งเส้นตั้งไว้คือแท่งตั้งนี้ดูไว้ก่อนหน้านะพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปลายสัปดาห์นะครับนะตั้งแต่นี่ตรงนี้คือกังวลโอมิครอนนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะถึงวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยความกังวลเริ่มลดลงเพราะว่ามีการบอกว่าความรุนแรงโอมิครอนเนี่ยมันน้อยกว่าตัวที่เป็นเดลต้าใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่จะเห็นก็คือก็มีการพบ
ในการเจอในฝั่งของอังกฤษนะแต่ก็ยังไม่ได้มีความรุนแรงมากแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดต้นสัปดาห์มาเนี่ยราคาเนี่ยครับเหมือนจะดีเพราะว่ามีการขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีแรงขายลงมาในช่วงวันจันทร์ซึ่งในช่วงวันจันทร์เนี่ยถามว่าวันจันทร์วันอังคารถามว่าพิเศษยังไงคือตลาดเนี่ยมันรับสตอรี่ของการที่มีคนเสียชีวิตจากโอมิครอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เหมือนมีความกังวลเหมือนกันที่บอกว่าโรคเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้แพร่มากหรือว่าแพร่มากแต่ก็ไม่ได้รุนแรงปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะพบเคสที่ติดในอังกฤษไม่มากแต่กลายเป็นว่ามีคนเสียชีวิตแล้วเห็นไหมฮะความกังวลมันก็เข้ามางั้นประเด็นความกังวลที่เข้ามานี่มันคือเรื่องของ market sentiment นะครับคือเรื่องของ expectation ที่มันมากระทบต่อราคานะในส่วนนี้คือค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงแต่ว่าทำไมกังวลก็คือมีความกังวลเพราะว่านักวิเคราะห์มองว่าถ้ามันมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอย่างน้อยคือใกล้เคียงกับเดลต้าเนี่ยมันมีโอกาสในการที่ช่วงหลังคริสต์มาสไปนะครับมันจะมีประเด็นของการที่อาจจะต้องกลับไปเป็น full lockdown หรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ดีหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับเพราะถ้ากลับไป full lockdown อีกหมายความว่ามันก็จะเกิดความถดถอยหรือว่าการชะลอของกิจกรรมเศรษฐกิจไปอีกถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราจะพบแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนที่จะถึงวันจันทร์ที่13เนี่ยในฝั่งของ UK เนี่ยครับที่เหมือนกับว่าทุกอย่างจะกลับมาโอเคละมีการกลับมาทำกิจกรรมให้ปกติแล้วเนี่ยต้องมีการประกาศนโยบายเพื่อให้สวมหน้ากากนะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่ามีเรื่องที่มีความกังวลจากตัวใหม่ขึ้นมาแล้วพอหลังจากวันที่13 14เนี่ยเริ่มมีการประกาศผู้เสียชีวิตเนี่ยครับก็เริ่มทำให้ตลาดทั้งตลาดหุ้นเองแล้วก็ตลาดของค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยรับสตอรี่นี้นะครับคืออังกฤษเป็นไม่กี่ประเทศนะที่มีคนตายจากโอมิครอนนะครับต้องเรียนไว้ก่อนจะทำให้มันมีเอฟเฟคก็น่าจะเยอะแต่สิ่งที่จะพบก็คือว่าพอมาช่วงกลางสัปดาห์นะครับของเขาเนี่ยจริงๆก็ใกล้ๆกันนะครับก็คือช่วงประมาณ15-16เหมือนกันนะครับก็ธนาคารกลางของอังกฤษนะครับจริงๆจะหลังสหรัฐนิดนึงนะประมาณวันที่16ปลายๆนะครับฝั่งของ BOE นะครับหรือว่า Bank of England เนี่ยครับคือของ UK นะก็มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนี่เกมเชนจ์เลยนะหรือว่าเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูกันเนี่ยในตอนที่ผมแจ้งในสัปดาห์ก่อนหน้าว่าจะมีอีเวนต์ของ BOE นะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเหมือนกันนะว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นก็คือว่ากลายเป็นว่ามันพลิกปากกาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหักปากกาหรือว่าพลิกมุมมองไปเลยเนื่องจากมันมีการกระชากตัวที่รุนแรงเพราะว่าธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยนะครับเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยจาก 0.1 นะไปเป็น 0.25 ถึงว่าจะขึ้นไม่เยอะนะแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะเพราะว่าเป็นประเทศแรกนะครับที่อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าช่วงวิกฤตเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเหมือนกันเนี่ยแต่มีการเปลี่ยนท่าทีของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในรอบ3ปีเลยนะถือว่าเป็นประเทศแรกที่ทำนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกที่มีประเทศขนาดใหญ่นะครับในกลุ่ม G7 เนี่ยที่มีการทำอย่างจริงจังนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ครับคือบทสัมภาษณ์นะครับที่นักวิเคราะห์ตีความมองว่าธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยมีความกังวลเรื่องอินเฟลชันมากกว่าที่แสดงไว้ก่อนหน้านะครับเขาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จริงอาจจะไม่ได้เป็นการขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของเงินฝากหรือว่ากระตุ้นด้านฝั่งอะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะรับมือกับผลกระทบของอินเฟลชันให้เร็วขึ้นหรือว่าให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเขามองว่าอาจจะมีผลที่จะยื้อไปถึงต้นปีหน้าแล้วอาจจะทำให้อินเฟลชันมีตัวเลขที่พุ่งขึ้นไปกว่านี้นั้นการมาเป็นแบบการตอบโต้หรือว่าการกลับเข้ามาสู่นโยบายการเงินเข้มงวดแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณต่อตลาดด้วยนะครับถึงกับการรับมืออินเฟลชันที่จะเกิดนะครับในขณะเดียวกันในนักวิเคราะห์ก็มองว่ามันจะเป็นการไปเพิ่มต้นทุนเรื่องการจำนองบ้านด้วยนะครับก็จะเป็นการคอนโทรลในฝั่งของอสังหาไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะแต่สิ่งที่พิเศษนะครับที่ออกมาพร้อมกันนี่คือว่า UK เนี่ยยังไม่มีการลด QE นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ QE เขายังคงระดับเดิมที่ 875,000 ล้านปอนด์อยู่นะครับก็คือว่าอาจจะต่างจากสหรัฐเนี่ยมีการลด QE อย่างพร้อมจะจบแล้วนะแต่ฝั่ง UK ยังไม่มีท่านั้นออกมานะครับแต่ต้องไม่ลืมว่า UK เขาน่าจะตามหลังนิดนึงเหมือนกันเพราะเขามีเรื่องของ Brexit เรื่องของอะไรขึ้นมาก่อนหน้าด้วยนะแต่เรื่องของ Inflation เนี่ยเขารับมือจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแบบทันทีเร็วกว่านะครับปัจจุบันในฝั่งของ UK นะครับ Inflation อยู่ 5.1% นะครับซึ่งเป็นไฮในรอบ10ปีนะถือว่าไม่น้อยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทาง BOE เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าต้นปีหน้านะครับหรือว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยอินเฟชันเนี่ยจะขึ้นไปราว 6% นะครับแต่สิ่งที่คนกังวลกันเนี่ยไม่ใช่แค่อินเฟชันจะขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาในช่วงถ้าเราจำกันได้ประมาณช่วงเดือนตุลานะที่มีประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันหรือราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีผลกระทบจากโควิดที่ทำให้กลุ่มที่ดำเนินการขนส่งโลจิสติกเนี่ยชะลอไปนะครับแล้วน้ำมันต่างๆก็ไม่สามารถจะไปสู่การกระจายทั่วประเทศได้
แล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันในฝั่งของอังกฤษเนี่ยนะครับปรับขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับในฝั่งของไม่ใช่แค่อังกฤษนะใน UK ทั้งหมดเลยนะครับปรับขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและสิ่งที่พิเศษก็คือว่าคนก็มีความกังวลกันว่าถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นอย่างนั้นแล้วทำให้ต้นทุนราคาสินค้าปรับขึ้นตามเนี่ยอินเฟลชันที่มาร์กกันไว้ที่ 5% 6% เนี่ยอาจจะระเบิดขึ้นไปนะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นการสะท้อนที่นักวิเคราะห์มองว่าฝั่งของ BOE หรือฝั่งของอังกฤษเนี่ยอาจจะกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากกว่าฝั่งสหรัฐแล้วก็มีความกังวลว่าถ้ามันกลับขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ UK นะครับนี่มาดูที่ผมเล่าให้ฟังโดยสรุปคือ sentiment นะมาดูส่วนราคาบ้างก็ไม่แพ้กันนะครับจะเห็นนะว่าเหมือนที่ผมได้สื่อให้ฟังนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามองว่ามันอยู่ในด้านที่มันดีแต่พอเจอโอมิครอนมีการตายกลับมาราคาก็หลุดลงมานะครับแทนที่จะขึ้นไปด้านบนคือหลุดเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็มาทดสอบแนวรับที่ 1.320 นะครับจากนั้นก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแล้วก็แกว่งกระแทกไปมาที่แนวเนี่ยครับคือเลี้ยงตัวแถวแนว1.320 นะครับพอมาถึงในช่วงประกาศของเฟดเนี่ยเขาก็ผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์ที่มีการรับนะครับแต่ราคาเลยหลุดลงมาแล้วก็รีบาวด์กลับขึ้นไปตามทรงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนเดิมคืออยู่แถว 1.3250 อยู่แต่สิ่งที่พิเศษคือพอ BOE ประกาศขึ้นมาปึ้งเนี่ยครับราคาที่มาร์คตัวหรือว่าเลี้ยงตัวแถวตรงนี้ครับเขาก็ระเบิดขึ้นไปเกือบ 1% เลยนะฮะจริงๆก็ราวๆเกือบ 1% นะครับก็จะเห็นว่าขึ้นไปเนี่ยทะลุ 1.3292 แล้วก็ทะลุขึ้นไปด้านบนที่ 1.3358 จากนั้นเนี่ยก็เกิดแรงขายกดลงมานะครับราคาดีใจอยู่ได้ไม่นานนะราคาขายกดลงมาหลุด 1.3358 นะครับแล้วก็มาพักที่แถว 1.332 นะแล้วก็หลุดอีกรอบนึงจากแรงขายท้ายสัปดาห์นะครับหลุด 1.3292 แล้วก็หลุดลงมาปิดที่ 1.3238 ก็เลยทำให้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่เยอะแต่ความมันผวนเนี่ยมากนะครับเกมแบบนี้หรือพฤติกรรมราคาแบบนี้ผมจะบอกเลยว่ามันมาจากเรื่องของ sentiment นะครับแล้วคุณจะเห็นได้ว่าระดับ volatility นะครับตั้งแต่ในช่วงประกาศของ Fed นะก็มาร์คขึ้นไปอยู่แถวประมาณ 0.03 กว่านะครับก็ไม่น้อยนะเช่นเดียวกันพอตกลงมาแล้วก็มีการขึ้นอีกมาร์คกระโดดอีกรอบนึงจาก BOE ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ขึ้นไปเกือบ 0.038 อันนี้คือเป็นตัวเลข ATR อาจจะดูไม่เยอะนะแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันก็พอสมควรแต่สิ่งที่คุณจะเห็นก็คือว่าพฤติกรรม volatility แบบนี้คนที่เทรดด้วยเครื่องมือเทคนิคอลแบบอินดิเคเตอร์ทั่วไปหรือว่าเทรดแบบเทรนหรือโมเมนตัมเนี่ยคุณจะเจอปัญหาสัญญาณแลกหรือว่าสัญญาณหลอกนะครับหรือคนที่เทรดสเกลปิ้งตามโซนหรือว่าเทรดกริดเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าคุณอาจจะเล่นตามโซนแล้วก็สามารถจะเทคโปรฟิตตามโซนแล้วก็เล่นรอบได้นะครับซึ่งในภาพก็จะเห็นว่ามันก็จะมีรอบในการเคลื่อนมีการแกว่งนะครับดังนั้นที่ผมจะสื่อคือว่าตลาดเนี่ยที่มี volatility เป็นตัวนำหรือว่าเป็นตัวหลักเนี่ยกลุ่มกลยุทธ์ที่เป็น volatility trading เนี่ยครับจะได้เปรียบนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นกลยุทธ์ในกลุ่ม trend following momentum trading หรือว่ากลุ่มที่เทรดแบบทั่วๆไปเนี่ยครับอาจจะมีข้อจำกัดซึ่งเราต้องระวังเป็นพิเศษนะงั้นการเทรดเนี่ยเหมือนที่บอกคือถ้าคุณรอเบรกเอาเบรกเส้นค่าเฉลี่ยปุ๊บเข้าเลยเนี่ยแล้วจัดเต็มแล้วตั้ง stop loss distance ไม่เหมาะสมหรือว่าใช้ leverage มากเกินไปคุณเจอแรงเหวี่ยงแบบนี้คุณก็จะขาดทุนได้เพราะว่ามันจะมีการกระชากที่ขึ้นแรงแล้วก็มีการกระชากลงที่เร็วและจะเห็นว่าระยะนะครับที่มีการปรับขึ้นไปทางจุดสูงสุดเนี่ยในช่วงราววันที่16นะครับนะแล้วก็ปรับลงมาด้านล่างในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยระยะเวลาห่างกันแค่ไม่ถึง 30 ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วมากนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับนี้ในการบวกลบ 1% ในสัปดาห์นะครับงั้นการที่เราเห็นในภาพนี้มันก็จะเป็นบทเรียนชั้นดีที่เราเห็นได้ว่าเมื่อมีสตอรี่เข้ามามีข่าวเข้ามามีอีเวนต์เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะของ high volatility นะครับนั่นการที่คุณไปคาดเดาแพทเทิร์นก็ดีดูเครื่องมืออินดิเคเตอร์ก็ดีหรือว่าใช้วิธีการนับขึ้นนับเวฟก็ดีเนี่ยคุณต้องเผื่อความเสี่ยงตรงนี้ไว้ด้วยผมย้ำไปทีว่าผมไม่ได้บอกว่าเครื่องมือเทคนิคอลใช้ไม่ได้นะผมก็ใช้มันใช้ได้แต่คุณจะเห็นว่าจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลไปครับมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะเส้นมันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยไปเหมือนจะมีสัญญาณซื้อปรากฏว่าอยู่ดีมันก็ร่วงลงมาได้เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแบบพลวัตตลอดผมเนี่ยใช้เครื่องมือเทคนิคอลให้คุณเห็นไว้ว่าช่วงไหนเป็น positive momentum ช่วงไหนเป็น negative volatility สูงหรือต่ำยังไงเพราะผมอยากจะสื่อว่าเครื่องมือเทคนิคอลบทบาทของมันเนี่ยมันคือแค่การวิเคราะห์ข้อมูลแต่การพยากรณ์ว่ามันขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นเบรกแนวต้านแล้วมันจะต้องขึ้นหรือว่าต้องไป up trend เท่านั้นหรือมี pattern แบบนี้เป็น pattern ที่เป็นรูปแบบนี้จะต้องขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะว่าตลาดเนี่ยเราคาดเดามันไม่ได้ภาวะความผันผวนแบบนี้มันจะเกิดตลอดนะครับเราจะเห็นนะว่าโซนที่มันเลี้ยงตัว1เหลือ 1.30เหลือ 1.320 เนี่ยครับมันเลี้ยงตัวมาแล้วเกือบ2สัปดาห์นะครับอันนี้คือแท่งสัปดาห์ก่อนหน้านะนี่คือแท่งขออภัยนี่แท่งสัปดาห์ที่เป็นช่วง
ต้นเดือนนะครับนี่คือแท่งสัปดาห์ก่อนหน้าเห็นไหมครับมันเลี้ยงตัวมาแล้วถึง2แท่งครับแปลว่ามันพักตัวในโซนนี้ใช้เวลาในนานพอสมควรแล้วนะเกือบ2วีคงั้นสิ่งที่พิเศษก็คือว่าถ้ามันไม่หลุดลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสจะขึ้นใช่ไหมครับแต่เหมือนที่เราได้เห็นนะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดปัจจัยเชิงลบที่ผมเคยสอนให้เราดูไว้ทั้งเรื่องอินเฟลชันในเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ก็ยังเป็นประเด็นที่กดดันมาโดยเฉพาะหลังช่วงคริสต์มาสหรือหลังช่วง25เนี่ยมันจะเป็นช่วงชีวะสำคัญดังนั้นที่ผมจะแนะนำพวกเราคือว่าอย่าประมาทนะครับในช่วงถัดจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความผันผวนที่มากขึ้นอาจจะเป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าธรรมชาติของเขาปลายปีเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงได้แล้ววอลลุ่มส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างจะไม่ได้สูงหรือว่ามันไม่ได้มีตัวมาแอบซอบการกระชากที่มากเท่าไหร่ดังนั้นเตือนเลยว่าถ้าคุณเทรดค่าเงินเนี่ยช่วงปลายปีอย่าประมาทนะครับส่วนสปอนเซอร์ลิงเนี่ยก็สัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับดูแนวรับเดิมเลยคือ 1.320 นะครับเพราะว่าเป็นแนวที่อยู่กันมานานมากและจะเห็นนะว่าอันนี้คือข้อมูลเชิงประจักษ์คือทดสอบกันมา1 2 3 4 5ทดสอบไม่รู้กี่รอบเลยแต่ไม่หลุดนะก็คือเป็นน่าสนใจเพราะว่าเป็นแนวที่น่าจับตาถ้าไม่หลุดแนวนี้ต่อก็คือไซส์ในกรอบนี่แหละครับคือ 1.320 1.329 แล้วก็ 1.3358 นะครับซึ่งก็เป็นแนว3แนวเดิมที่เราจับตามองแล้วกันในสัปดาห์ที่จะถึงแต่สิ่งที่เราจะพบก็คือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยยังเป็นจุดที่เรียกว่าชี้ขาดอยู่นะครับเพราะว่าโซนแบบนี้ที่เกิดหรือทรงแบบนี้ที่เกิดในโซนเนี่ยคือไซด์เวย์เพราะว่าขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงแต่ถ้าเกิดมันขึ้นแล้วมันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้มากๆหรือว่าไปได้ต่อๆเนี่ยมันก็จะท้อนถึงการกลับขึ้นไปหรือว่าการยกตัวขึ้นของราคาดังนั้นถ้ามันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วมีแรงเฟิร์มพอที่จะเบรก 1.3358 ได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปทดสอบด้านบนนะครับที่ 1.3424 หรือว่าอาจจะขึ้นไปเบรกแต่จริงอาจจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าวัดจากกำลังในการเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยของโมเมนตัมเนี่ยที่เคยเกิดเนี่ยการขึ้นถึง 1% 1.4 1.5% เนี่ยถือว่าไม่ค่อยง่ายถ้าไม่มีตัวเร่งนะดังนั้นสัปดาห์หน้าผมมองว่าแนวต้านก็อยู่ที่ 1.3358 หรือว่า 1.3424 นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรดูได้ส่วนคนจะช็อตบนแนวต้านหรือว่าสกาลปิ้งนะแนะนำนิดนึงคือว่าคุณอาจจะสักเซสในการช็อตในอดีตแต่คุณต้องไม่ลืมว่าเวลามันกลับขึ้นไปเนี่ยมันทีมันขึ้นเร็วมันถ้าเกิดคุณช็อตปึ้งแล้วมันลงไม่มันนิ่งนะลงปุ๊บโวลาไทล์เซตกลับมาสู่ด้านโลเนี่ยคุณต้องรีลีสออกนะอย่าโหนเพราะว่าถ้าโหนแล้วโดนลากเนี่ยจะโดนลากลึกนะเพราะว่าโอกาสที่จะขึ้นไปแรงเนี่ยจากการที่เขามีการไหลของเงินเข้ามาหรือว่าจากการได้ส่วนลดด้านบนเนี่ยอาจจะมีงั้นถ้าเกิดจะช็อตก็อย่าประมาทหรือว่าถ้าจะลองก็อย่าประมาทเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ยังไม่นิ่งทั้งหมดครับผมถึงได้สื่อบ่อยๆว่าตลาดช่วงนี้มันเทรดยากมันดูหลายๆอย่างได้ไม่ค่อยเคลียร์นะครับจากประสบการณ์ผมนะที่เทรดมาค่าเงินเนี่ยก็เทรดมาเป็น10ปีเนี่ยคือผมบอกเลยว่าช่วงนี้มันดูยากเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันมีส่วนของโควิดเข้ามาด้วยนะครับนั้นก็อย่าประมาทแล้วกันนะสำหรับฟอนเซอร์ลิงนะครับตัวต่อมานะครับเป็นค่าเงินที่เราดูกันมาตลอดแล้วก็เป็นค่าเงินที่ผมว่าค่อนข้างจะดราม่าพอสมควรนะก็คือค่าเงินออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับอีเวนต์ต่างๆก็ไม่มีแต่ก็เหมือนกันคือพอมันไปคอสกับดอลลาร์เนี่ยมีของเฟดเข้ามามันก็จะมีผลกระทบนะครับก็จะเห็นว่าต้นสัปดาห์เปิดมาไม่เบรกนะอุตส่าห์ตีเส้นจะเห็นว่าเราตีเส้นไอตัวเทรนไลน์ไว้เห็นมั้ยเส้นสีม่วงเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เบรกนะแล้วมันหลุดลงมาด้านล่างด้วยซ้ําใช่มั้ยครับผมก็ได้สื่อว่าจริงเทรนไลน์มันก็เป็นแค่โปรเจคชั่นไลน์นะมันไม่ได้การันตีหรอกว่าพอมันอยู่เหนือเส้นเทรนไลน์หรือว่าเบรกเหนือเส้นเทรนไลน์แล้วมันต้องขึ้นเสมอไปนะครับเราจะเห็นในภาพเลยพอมีความกังวลเรื่องโอมิครอนก็มาจากการเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่พบการติดเชื้อของกลุ่มโอมิครอนเยอะนะครับก็เห็นเนกาทีฟก็ลงมาราคาก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเลยนะจากเดิมที่เหมือนจะเป็นฐานพักตัวแล้วเป็นไซด์เวย์อัพเหนือเส้นเทรนได้หลุดลงมาเลยนะครับก็มาทดสอบ 0.710 นะแล้วก็ไม่หลุดนะก็เลี้ยงตัวตรงนี้นะครับพอมีการประกาศของเฟดในช่วงวันที่16นะราคาของดอลลาร์เป็นเหมือนเป็นข่าวบูสต์ด้านดีนะฮะในส่วนของออสเตรเลีย USD ก็กระชากขึ้นไปนะครับลงมานิดนึงแล้วก็กระชากขึ้นไปปึ้งทะลุ 0.713 นะครับทะลุขึ้นไปทดสอบ 0.717 นะแล้วก็ชะลอนิดนึงแล้วก็เบรก 0.717 ขึ้นไปได้ทดสอบ 0.720 แล้วก็เกือบจะไปถึงด้านบนนะแต่พอยืน 0.720 ไม่หลุดไม่ผ่านนะครับก็หลุดลงมาลึกเลยนะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาหลุดมาถึง 0.7139 มาปิดที่ตรงเรียกว่าแทบจะไม่ได้เป็นบวกด้วยซ้ำปิดลบด้วยซ้ำนะซึ่งก็สะท้อนถึงความผันผวนที่เยอะนะครับนะก็จะเห็นว่าแม้ volatility ในช่วงประกาศของ Fed เนี่ยเขาเบรก high volatility เดิมนะครับที่เคยเกิดเลยนะแล้วก็ภาพชัดเจนนะแดงสลับเขียวสลับเหลืองก็คือ sideways นะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจคือว่ารอบในการกระชากของเขาในรอบนี้จากโซนด้านล่างที่ขึ้นไปเนี่ยถึง high ของสัปดาห์เนี่ยนะครับ
็จะเห็นว่าขึ้นไปเกือบ 1.7% เลยนะซึ่งถือว่าเป็นความไม่คงตัวหรือว่าเป็นความผันผวนที่เรียกว่ามีนัยยะสำคัญเหมือนกันเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลังนะครับดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยคือออสเตรเลียเนี่ยสัปดาห์หน้าที่จะเทรดเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าดูทรงเขาแล้วเนี่ยมันเป็นการไซด์เวย์ในกรอบนะครับแต่ก็มีความผันผวนในตัวสูงดังนั้นสัปดาห์ที่จะถึงผมยังมองเหมือนเดิมนะคือแนวรับก็ยังอยู่ที่ 0.7107 นะซึ่งเป็นแนวเดิมที่ทดสอบกันมาก่อนหน้านะครับแล้วก็ยังมีแนวที่เป็นแนวถัดไปนะครับก็คือแนวที่ถ้ามันหลุดลงมานะก็คือ 0.7069 นะครับแต่มองในด้านบวกคือว่าถ้ามันเบรก 0.717 ขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะได้ไปทดสอบแนวเดิมคือ 0.7205 หรือว่า 0.7228 ได้นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในโซนในกรอบนี้อยู่นะครับบวกลบก็คงจะเหวี่ยงประมาณ 1.1% ถึง 1.5% นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่มองในด้านลบสมมุติถ้าเราใช้ volatility เดิมนะสมมุติ let's say สักว่า 1% นะหรือว่า 1.5% เนี่ยก็อาจจะลงมาถึงแนวด้านล่างได้เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าแนว 0.7069 มันเป็นแนวรับเก่าที่เขาเคยทดสอบอยู่แล้วมันไม่หลุดครับซึ่งถ้าเราจะมองในแง่ของการถดถอยก็ลองมองแนว 0.710 กับ 0.7069ไว้แล้วกันนะครับก็เป็น2แนวที่เราใช้ในการเฝ้าระวังได้นะครับโอเคนะครับอีกตัวนึงที่ได้รับผลตรงๆนะจากรอบสัปดาห์ที่แล้วก็คือค่าเงินดอลลาร์นะครับแต่ตัวนี้คือเป็น USD JPY ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีประเด็นพิเศษนึงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ว BOJ นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการประกาศออกมาเหมือนกันผมอัปเดตโดยสรุปแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเราน้อย BOJ สัปดาห์ที่แล้วประกาศออกมาคือคงเรทที่เดิมคือลบ 0.1% นะครับแล้วก็ยังใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบอยู่นะส่วนเรื่องของการอัดฉีดโครงการที่มีการเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจในการช่วยเหลือในช่วงโควิดยังอยู่นะครับคือพูดง่ายๆคือโครงการอัดฉีดของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถามว่าทำไมญี่ปุ่นทำแบบนั้นได้นะวิเคราะห์มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เงินเฟ้อยังต่ำนะครับแล้วที่น่าสนใจคือต่ำกว่าเป้าหมายที่เขาอยากให้เป็นด้วยนะคือเนื่องจาก BOJ เนี่ยเขาอยากให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 2% นะครับปัจจุบันก็ยังไม่ถึงเป้าก็ยังต่ำเขาก็เลยมองว่านโยบายของการที่ต้องเข้มงวดทางการเงินหรือว่ามีความเข้มงวดเหมือนในชาติอย่างในยุโรปหรือว่าในสหรัฐเนี่ยสำหรับ BOJ ยังไม่จำเป็นนะครับเขาก็ยังคงทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่นะแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์เริ่มมองคือว่าเศรษฐกิจนะครับชะลอตัวนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาอัดฉีดและกระตุ้นมาหลายรอบมากนะครับถ้ายังมีความเปราะบางหรือชะลอตัวอยู่เนี่ยปีหน้าเนี่ย GDP อาจจะออกมาไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะกลายเป็นถดถอยหนักซึ่งอันนี้ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับแต่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบริบทของค่าเงินเยนที่เป็นเซฟเฮฟเว่นเนี่ยหรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากนะครับแต่ที่บอกคือมันก็ผสมกันไปนะเพราะมีฝั่งของดอลลาร์ด้วยนะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มีการผสมกันไปทั้งฝั่งดอลลาร์แล้วก็ฝั่งของเยนนะมาดูกราฟราคาแล้วกันนะกราฟราคาเนี่ยผมอยากให้เราเริ่มดูจากตรงนี้ก่อนคือวันที่เราเริ่มสัปดาห์คือ13นะครับจะเห็นว่าต้นสัปดาห์เนี่ยความเป็นดอลลาร์ JPY เนี่ยนะครับคือดอลลาร์ขึ้นไปรอขาพูดง่ายๆนะก็ทะลุแนว 113.69 นะครับเบรกขึ้นไปผ่าน 113.9 เบรกขึ้นไปทดสอบ 114.2 นะไปแตะๆเบาๆนะแล้วก็มีการพักลงมาหรือว่ามีการรีเทสลงมานิดนึงนะครับมาพักอยู่แถวๆว่ามา 114.2 กว่านะครับ 114.1 นะจากนั้นเนี่ยพอมีการประกาศวันที่16ออกมาว่ามีการพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะครับราคาก็ดิ่งลงมานะครับจาก114.1 นะครับล่วงลงมาหลุดแนว 113.9 หลุดแนว 113.612 นะครับแล้วก็หลุดลงมา 113.43 แล้วก็หลุดมาทำโลที่ 113.2 เลยนะครับถือว่าลงเยอะเลยนะครับนะเมื่อเทียบกับต้นสัปดาห์ที่มีการเทคขึ้นไปจากโซนด้านบนลองวัดจากโซนนะถึงโลนะลงมาเกือบ 1% นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับค่าเงินดอลลาร์เมื่อมีการประกาศของเฟดในช่วง16นะครับแต่สิ่งที่ถามว่าทำไมต้นสัปดาห์เขามีการปรับขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแนววิเคราะห์เนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเฟดจะจบ QE เร็วแล้วขึ้นดอกเบี้ยทันทีนะเพราะว่าเมื่อประกาศ16เนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลพูดชัดเจนว่าต้องรับเงินเฟ้อที่ขึ้นแล้วปรับท่าทีนะครับจากเดิมไปเยอะพอสมควรแล้วก็ประกาศเวลาหรือว่ากรอบเวลาจำนวนครั้งในการขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าที่ชัดเจนถึง3ครั้งซึ่งก็หมายความว่าถ้าหลังมีนาไปแล้วมีการปรับขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4อาจจะเห็นการปรับขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่ามันก็อาจจะแตกต่างกับสิ่งที่เขาคิดไว้นิดนึงเพราะว่าครั้งที่มีการทำนายกันไว้อาจจะมองว่าอาจจะมีแค่การปรับลดหรือว่าสิ้นสุดวงเงิน QE เฉยๆนะครับแต่ดอกเบี้ยอาจจะค่อยๆขึ้นปรากฏว่าถ้าปีหน้านะครับขึ้น3ครั้งแล้วปี
ต่อไปคือ2023ขึ้นอีก2ครั้งแล้วต่อไปขึ้นอีก2ครั้งมันจะกลายเป็นว่ามีการขึ้นแบบก็น่าจะaggressive พอสมควรนะครับซึ่งก็ทำให้ท่าทีของการตอบสนองของตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าออกมาเป็นทรงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นนะว่าการเหวี่ยงแค่ 1% นี้ก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อค่าเงินของดอลลาร์เนี่ยดรอปลงมาเกือบ 1% นะครับหลังจากประกาศเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเขาก็รีบาวกลับขึ้นไปนะ USD JPY เนี่ยพอลงมาไม่หลุด 113.2 เนี่ยเรียกว่าชั่วโมงต่อไปนะแท่งต่อไปก็ดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับก็ดีดขึ้นไปได้เกือบครึ่งนะก็หมายความว่าพอไม่หลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับก็ดีดขึ้นไปถึงด้านบนคือ 113.69 นะครับขึ้นไปเกือบ 0.5% นะซึ่งอันนี้ก็เห็นถึงความชัดเจนว่าจริงแล้วมันก็ยังไม่มีความกระจ่างในแง่ของทิศทางมากเท่าไหร่นะยังอยู่ในภาวะความผันผวนอยู่นะครับเรียกยังเป็นการเหวี่ยงไซด์เวย์อยู่ก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าภาพมันเป็นไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความไม่ชัดเจนอยู่ในตัวเยอะแต่ถ้าเทียบกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านะจะเห็นว่าของ USD JPY เนี่ยตรงนี้ยังผันผวนน้อยกว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมที่เราดูกันไว้ในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความผันผวนอยู่แถว 0.4% ATR นะครับปัจจุบันอยู่มา 0.2 ก็ถือว่ากลางๆนะก็น่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันมีแรงกดดันในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก็น่าจะมีประเด็นนะที่เราได้คุยกันไปแต่ปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเริ่มเบาลงแล้วก็ในฝั่งของดอลลาร์ก็มีการเบี่ยงไปตามข่าวของเฟดนะครับงั้นตรงที่เทรดเนี่ยถ้ามองในแง่ของการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแล้วพอโดนแรงขายเทคลงมาเนี่ยนะครับที่เราวัดกันไว้เกือบ 2% เนี่ยที่แนว 112.4 เนี่ยพอมีการรีบาวกลับขึ้นไปเหนือ 112.8 เหนือ 113ได้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในโซนด้านบนคือแถว 113ถึง 114 นะครับนั้นโซนในการเทรดของ USD JPY สัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังมองว่าแนวรับที่น่าสนใจคือแนว 113.2 นะครับเพราะว่าถ้าแนวนี้ไม่หลุดนะก็มีโอกาสจะไซด์เวย์ต่อแถว 113.2 113.4 113.6 นะครับถึง 114ได้แต่ถ้าเกิดมันหลุดลงมาเนี่ยแนวต่อไปที่เป็นแนวทดสอบคือแนวแถว 112.8 นะครับแล้วก็แนวด้านล่างก็คือเป็นโลเดิมที่ทดสอบไว้คือ 112.49 แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโอกาสที่จะลงเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเยนเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยถ้าเงินมันเคลื่อนมาเก็บเยนหรือว่าเข้ามาสะสมในเยนเนี่ยครับโอกาสจะกดดัน USD JPY มันก็จะมีครับนั้นตรงนี้ก็อย่าประมาทนะแต่เช่นเดียวกันคือตอนนี้ค่าเงินเยนมันยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าประเด็นของความแข็งตัวมันยังไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบก่อนหน้าแต่ก่อนคือเขาแข็งมากถ้าเราดูภาพใหญ่นะเราจะเห็นว่าแต่ก่อนใน USD JPY เราเทรดกันโซนด้านล่างนะถ้าผมจำได้ในช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราก็เทรดกันอยู่โซน103กว่าเราจะเห็นว่าขึ้นมาได้กำไรบานเลยนะเพราะว่ามันขึ้นมาจาก102มาถึง115ปัจจุบันเนี่ยคือพอไม่ผ่าน115มันเริ่มมาเลี้ยงตัวแถว113 114นะครับก็เป็นแนวพักตัวแล้วภาพใหญ่ก็จะเห็นว่ามันไซด์เวย์งั้นเวลาคุณเทรดเนี่ยคุณก็เทรดไปตามรอบมันได้แต่ก็เผื่อวอลทายหน่อยเพราะวอลทายของเขาเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 1% กว่าครับก็ไม่ถือว่าต่ำนะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทแต่ถามว่าตรงนี้เป็นภาพบวกที่ชัดเจนแล้วหรือยังคือถ้าดูในภาพใหญ่ดูเหมือนมันจะเป็นภาพบวกนะครับแต่จริงๆแล้วก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเหมือนที่บอกคือว่ามันมีสถานการณ์พิเศษออกมาตลอดแล้วเราจะเห็นว่า USD JPY เนี่ยมันมีฝั่งของที่เรียกว่าความแตกต่างที่ชัดเจนคือฝั่งของความเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็ฝั่งความเป็นเยนซึ่งอันนี้ก็บริบทของมันเนี่ยมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกบางทีมันจะยากต่อการคาดเดาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งตรงนี้ก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับการอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์บางกลุ่มเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังกันนะว่าของ BOJ เขาเนี่ยอาจจะมีการไม่ได้ทำอะไรมากหรือว่าอาจจะมีการกระตุ้นต่อเพื่อทำให้เงินเฟ้อเข้ามาถึงเป้าดังนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมองเห็นว่าค่าเงินเยนเนี่ยเขาอาจจะทำมันอ่อนไปหน่อยนะครับซึ่งก็มีนักวิเคราะห์มองนะว่าอาจจะขึ้นไปถึง115อีกรอบนึงแต่อย่างที่บอกคือประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรคาดการได้เพราะถ้าเหตุการณ์มันมีการพลิกผันขึ้นมามีประเด็นพิเศษความเสี่ยงขึ้นมาแล้วมีการเข้าไปเก็บเยนสะสมเพิ่มหรือมีการขายดอลลาร์ออกมาในตรงนี้อาจจะมีโอกาสในการที่มันจะแข็งลงมาอีกรอบนึงนะครับซึ่งนี้ก็จะเห็นว่าโซนพักตัวที่มันเลี้ยงอยู่ปัจจุบันมันคือ114กว่า113 114 113.5 ถึง114กว่าถ้ามันหลุดโซนนี้ลงมานะครับด้วยการขายหรือว่าด้วยการทำกำไรก็แล้วแต่จากการที่มันแข็งมาก่อนหน้าเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะมาพักหรือว่าทดสอบด้านล่างเนี่ยครับที่แถว112นี่มันก็มีเพราะนั้นคืออย่าประมาทและการในการเทรดเพราะว่าเหมือนที่บอกคือภาพปัจจุบันเนี่ยค่าเงินมันดูอนาคตจากเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้มันไม่เคลียร์ถึงแม้มันจะมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักแต่มันก็มีประเด็นเรื่องของโควิด-19ซึ่งมากดดันญี่ปุ่นเองเนี่ยในภาพของการแพร่ระบาดก็ยังไม่ได้ควบคุมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็กลับมาใส่หน้ากากกันอีกแล้ว
นะเนื่องจากความกังวลในส่วนของโอมิครอนนะครับและส่วนการฉีดวัคซีนเขาก็พยายามจะทำเป้าให้มันสูงขึ้นจะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยมีความกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้วัคซีนเนี่ยอาจจะต้องไปถึงเข็มที่4นะถึงจะคอนโทรลหรือว่าควบคุมตัวโอมิครอนได้ดังนั้นถ้าโอมิครอนมาแบบระบาดเต็มรูปแบบเหมือนในช่วงพีคของเดลต้าอย่างเงี้ยซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่ามันจะเกิดช่วงมันต้นปีหน้านะปัจจุบันยังไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นนะแต่แน่นอนว่าถ้าคุมได้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคุมไม่อยู่ก็ต้องระวังแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์เริ่มมองว่ามันน่ากังวลเพราะว่าล่าสุดจีนก็มีคนพบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเอเชียเนี่ยมันเริ่มมีการกระจายของโอมิครอนไปเรื่อยๆละซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นจุดที่ว่าถ้ามันมีการกระจายแบบเร็วหรือว่ากระจายแบบเดลต้าเนี่ยนะเหมือนในช่วงที่มันระบาดในอินเดียถ้าจำมันได้นะตอนนั้นอินเดียก็กระโดดข้ามไปญี่ปุ่นกระโดดข้ามไปหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยอันนั้นก็กลายเป็นว่ามันเร็วมากจนแบบว่าทุกอย่างต้องกลับมาสู่ภาวะของการล็อกดาวน์หรือว่าการชัตดาวน์อีกรอบซึ่งการเกิดแบบนี้ก็แน่นอนว่ามันก็จะมากดดันต่อสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงตัวค่าเงินด้วยนะงั้นโดยสรุปคือผมได้บอกว่าค่าเงินเนี่ยเรายังคาดเดาอะไรค่อนข้างจะยากนะครับในภาพที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมลืมอ่านให้ฟังนะยูโร USD เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับ volatility เขาอยู่ 0.71% นะครับส่วน momentum เนี่ยเขาเป็น negative 0.7 นะครับส่วนตัว USD JPY เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาใน volatility เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.5% ซึ่งน่าสนใจนะคือไม่สูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อน 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้าตอนนั้นที่มีการประกาศของตัว BOJ นะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่า momentum ของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็ไม่มากเช่นกันนะเปลี่ยนเป็นบวกตัวเดียวนะครับเป็นบวกที่ 0.29 น่าจะได้อิทธิพลจากดอลลาร์นะ USD JPY ก็เลยบวกเป็น 0.29 แต่ตัวโมเมนตัมนะครับหรือว่ารีเทิร์นของค่าเงินตัวอื่นเช่นยูโรออสเตรเลียหรือปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยติดลบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะใน USD ในยูโร USD เนี่ยครับก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปิดก็ต่ำกว่าจุดเปิดก่อนหน้าหรือต้นสัปดาห์นะครับทำให้โมเมนตัมเขาลบมา 0.7% นะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยครับ volatility เขาอยู่ 0.54% นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวโมเมนตัมเขาลบมา 0.62% นะครับซึ่งอันนี้คือค่าสถิติที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเปิดดูนะเราสามารถดูผ่านตัว Forex Skinner ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตอ่านสรุปให้ฟังเลยแล้วกันเพราะมันจะมีหลายตารางหลายคนสนใจนะถามผมว่าเอ้ยหา volatility ของค่าเงินยังไงก็ดูตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมธอดในการหาเราใช้แบบของเขาก็ได้คือเขาใช้ Standard Deviation แล้วก็คำนวณค่าของการปรับค่านะครับเพื่อกำหนดเป็น weekly volatility ออกมานะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องทำเองหรอกนะครับถ้าใครไม่อยากทำ data เองก็ดูตรงนี้ได้เหมือนกันเขามีให้บริการของ TradingView อยู่นะครับก็เข้าใจนะครับบางคนถามผมว่าหา volatility ยังไงผมก็บอกว่าจริงเราก็ดูจากตรงนี้ได้ครับส่วนที่เราจะเห็นนะตรงนี้คือ weekly นะครับนะ W นี่คือ weekly นะส่วน volatility ตรงนี้คือที่เป็น daily นะครับเพราะว่าอันนี้เรา adjust เป็นวันนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นค่าของ daily นะครับเช่นเดียวกันกับ change นะเจนคือค่าเปลี่ยนแปลงระหว่าง return to return นะครับซึ่งอันนี้คือราคาสุดท้ายต่อราคาสุดท้ายค่าตัวนี้คือราคาเปลี่ยนแปลงในช่วงวันนะครับส่วนอันนี้คือเปลี่ยนแปลง1สัปดาห์ก็คือเป็นโมเมนตัมหรือว่าเป็น return ที่เกิดขึ้นนะครับนะโอเคนะอันนี้ผมทบทวนอีกรอบนึงแต่จริงผมสอนเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะดังนั้นก็จะตอบคำถามคนที่คอมเมนต์มาถามว่าหายังไงหายังไงนะจริงๆก็หาจากข้อมูลที่เขาเตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครจะคำนวณเองก็ได้นะผมก็มีตัวอย่างให้ดูในเว็บไซต์ของผมนะซึ่งก็สอนวิธีการ compile data ผ่าน spreadsheet แล้วก็คำนวณหาค่า standard deviation เพื่อ run annualized volatility run monthly volatility อยู่ก็ไม่ยากอะไรนะเพราะเราเป็นเทรดเดอร์สายคอร์สเนี่ยเราต้องทำการคำนวณ data ให้เป็นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยเราได้ทำให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเรามีการ make sense ได้นะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงผันผวนมากผันผวนน้อยเนี่ยมันก็ช่วยเราให้เอาตัวรอดได้เยอะนะครับที่เล่าจากประสบการณ์ตรงที่เทรดมาหลายปีนะครับถ้าคุณเข้าใจเซนส์ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยมันทำให้คุณเทรดดีขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตจบในส่วนของ Forex นะครับส่วนอาจจะมาดูลืมไปนะต้องดูเรื่องของปฏิทินเศรษฐกิจนิดนึงนะปฏิทินเศรษฐกิจของ Forex นะครับในสัปดาห์หน้าที่จะถึงก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดังนั้นสัปดาห์ท้ายของปีนะหรือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยก็จะนิ่งๆหน่อยนะครับสัปดาห์หน้านี้จะมีของยูโรที่เป็นประกาศตัวเลขของconsumer confidence ของเยอรมันนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบต่อยูโรมากเท่าไหร่นะส่วนดอลลาร์นะครับก็จะมีตัวเหมือนกันคือเป็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับ consumer confidence นะครับในช่วงวันที่22นะครับคือวันพุธกลางสัปดาห์นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยแกว่งมากเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วต้องระวังเหมือนกันว่าเป็นช่วงเงินเฟ้อคือเงินเฟ้อเนี่ยคนกลัวว่าถ้ามันขึ้นมาสูงเนี่ยคนจะทำให้เกิดการชะลอการจับจ่ายครับก็อาจจะต้องดูตัวเลขตัวนี้ไว้นิดนึงแล้วกันนะส่วนในช่วงพฤหัสนะครับฝั่งของดอลลาร์เนี่ยมี high impact หลายตัวเลยนะครับแต่ก็จะเป็นภาพของเศรษฐกิจ
เป็นข้อมูลรายเดือนนะครับก็จะมีอย่างเช่นการประกาศตัวเลขของการจับจ่ายนะครับการใช้สอยส่วนบุคคลนะครับรายได้ส่วนบุคคลก็เป็นตัวเลขทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มีตัวเลขอสังหาคือ New Home Sale นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงเซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับซึ่งก่อนหน้าอยู่ 0.75 นะครับพอแคสอยู่ 0.77 นะคือที่ผมเดี๋ยวอนาคตผมจะพูดมากขึ้นแล้วกันแต่ประเด็นคือตัวเลขของอสังหาสหรัฐเริ่มมีการกล่าวถึงบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามีการพูดถึงว่า1คือตัวเลขของราคาบ้านแล้วก็ราคาเช่าอสังหาสหรัฐเนี่ยมันโตก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นแรงกดดันตัวหนึ่งเหมือนกันที่มีการจับตามองเพราะว่าถ้าอนาคตเรื่องของอินเฟลชันมาเรื่องของเศรษฐกิจที่ถอยลงมาเนี่ยแล้วก็ราคาอสังหาจะมีการเพิ่มขึ้นไปอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแรงกดดันบวกกับอสังหาถ้าเราจำกันได้ในจีนเขาเริ่มมีความกังวลใช่ไหมที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรณีของเอเวอร์แกรนด์หรือว่ากรณีความร้อนแรงในสังหาดังนั้นก็เลยเดี๋ยวอนาคตอาจจะพูดเรื่องนี้เยอะหน่อยเพราะว่าเริ่มเห็นนักวิเคราะห์ที่มีการเขียนถึงประเด็นของธุรกิจอสังหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนศุกร์นะครับมีอินเฟลชันของญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนที่บอกว่ามันต่ำมากนะฮะจะเห็นนะว่าก่อนหน้ามัน 0.1 เขาคาดว่ามันจะขยายมาบ้างที่ 0.4 แต่ก็อย่างที่เรียนนะว่าสัปดาห์ที่แล้ว BOJ เขาตั้งเป้าไว้ 2% นะจะเห็นว่าถึงมันจะขึ้นมา 0.4 เองเนี่ยมันก็ยังห่างจากเป้าที่ BOJ เขาตั้งใจไว้พอสมควรนะแต่ก็งั้นวันศุกร์หน้าครับ24นะก่อนคืนคริสต์มาสนะก็อย่าประมาทแล้วกันลองดูฝั่งของ JPY ไว้สำหรับคนที่เทรด USD JPY หรือว่าเทรด Euro JPY นะครับก็ไม่ควรประมาทเพราะอาจจะถ้ามันเซอร์ไพรส์ตลาดออกมามากกว่าที่ forecast หรือว่า forecast ที่นักวิเคราะห์ forecast นะหรือว่าโมเดลที่ forecast ถ้ามันออกมามากกว่านั้นหรือว่าออกมาต่ำกว่าก่อนหน้ามากๆหรือว่าสูงกว่าก่อนหน้ามากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความผันผวนได้นะครับก็ติดตามแล้วกันในฝั่งของ JPY ในช่วงวันศุกร์นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนที่1 นะผมขออนุญาตจะเรียกว่าจะข้ามจากฝั่งของ forex เนี่ยไปดูในฝั่งของคอมโมดิตี้กันต่อเลยนะครับดูในฝั่งของทองคำกันบ้างนะครับคอมโมดิตี้อย่างทองคำนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่ามีความผันผวนพอสมควรเลยนะครับเราก็จะเห็นจากในภาพนะคือว่าทองคำเนี่ยเปิดสัปดาห์มาในช่วงต้นสัปดาห์พักตัวนะครับพักตัวไปถึงมาวันที่14นะซึ่งก็เป็นช่วงที่เริ่มประชุมของสหรัฐนะครับสิ่งที่จะเห็นคือว่าการไซด์เวย์ในกรอบนะที่เรามาร์กกันไว้คือ 1,773 นะครับถึงด้านบน 1,788 นี่คือกรอบพักตัวเขาชัดเจนเลยเห็นไหมครับในภาพก็ตรงไปตรงมานะครับแต่สิ่งที่จะเห็นคือพอมีการประชุมนะครับความผันผวนก็เริ่มเข้ามานะครับทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับในเช่นเดียวกันกับส่วนช่วงที่ดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งขึ้นในช่วงก่อนประกาศผลนะฮะแล้วก็ปรับร่วงมานะครับจากแนว 1,780 นะคือหลุดลงมาหลุดมาด้านล่างอีกแนวนี้เรามาร์กไว้คือ 1,773 นะครับจุด5นะแล้วก็หลุดลงมาโซนด้านล่างเลยถึง 1,760 นะครับก็ถือว่าเป็นความแพนิคพอสมควรนะสำหรับคนที่ลองทองคำคิดว่ามันจะเบรกแนวนี้นะบางคนอาจจะต้องซับลอสหรือว่าอาจจะมีการล้างพอร์ตเลยก็ได้ถ้าวางแผนไม่ดีนะครับก็ร่วงมาเกือบ 2% นะเพราะว่าหลุดแนว 1,760 นะครับแล้วก็หลุดมาด้านล่างนะครับซึ่งโลที่เขาลงมาเนี่ยในแท่งนี้ครับลงมาถึงราวๆประมาณ 1,752 นะครับเกือบจะมาทดสอบแนวรับนะแต่ไม่ถึงซะก่อนนะจากนั้นก็กลับขึ้นมารุนแรงเลยจริงตรงนี้จะเป็นคล้ายๆพินบาร์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวลองขยายดูเห็นมั้ยจะเรียกว่าไส้ยาวมากแล้วก็กระชากกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นช่วงที่วันที่16แล้วครับช่วงนี้มีการประกาศของเฟดชัดเจนคือว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าอย่างชัดเจนแล้วก็มีการจะลด QE แบบสิ้นสุดเลยในเดือนมีนานะครับราคาก็ระเบิดขึ้นไปนะครับขึ้นทะลุ 1,760 นะครับแล้วก็เบรก1773แนวรับเดิมแล้วก็เบรกแล้วก็มาชะลอนิดนึงนะครับก่อนที่จะเบรกอีกรอบนึงในช่วงท้ายของวันนะครับทะลุ1788นะแล้วก็ทะลุ 1,800 นะครับชะลอตรงนี้เหมือน17นะครับเหมือนจะหมดนะปรากฏว่าวันที่17ยังไม่หมดนะซื้อต่อนะครับทะลุ 1,800 แล้วก็ทะลุไปทำไฮสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์เลยนะลองดูมาร์กให้เห็นมั้ยอันนี้สัปดาห์ที่แล้วก็1 2 3นะครับนะก็คือไฮในรอบ3สัปดาห์เลยนะครับขึ้นไป 1,814 ก็เป็นแนวต้านที่เราตีกันไว้เป๊ะเลยนะฮะซึ่งก็เป็นแนวพักตัวเดิมที่เขาทดสอบมาก่อนนั่นแหละดังนั้นคนที่เทคช็อตตรงนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์นะแต่ผมบอกเลยว่าก็ถ้าช็อตแล้วโวลไทมันกลับมาเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าราคากลับมาเส้นค่าเฉลี่ยคือ reverse to mean หรือว่าโวลไทมันเริ่มดีคลายลงเนี่ยก็ต้อง exit นะครับไม่ควรโหดนะเพราะว่าทางใหญ่หรือโมเมนตัมใหญ่เขายังไปทางขึ้นอยู่นะครับซึ่งในภาพมีชัดเจนคือสมมติถ้าเราวัดจากโลเลยนะฮะแล้วก็ดูการรีเวิร์สกลับขึ้นไปเนี่ยของขาขึ้นเนี่ยหลังจากการประกาศของเฟดนะครับคืน16เนี่ยบวกไป 3.56% เยอะมากนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเบรกตรงนี้ไง
แล้วเพราะว่าคุณอัดเงินเข้าไปหวังจะเบรกแน่ๆทองคำมาแน่จากเส้นนี้เห็นไหมผมเห็นบางคนเชียร์ว่าอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่เบรกปุ๊บมันรูดดึงคุณลงมาก่อนลบ 2% คนที่เทรด Forex หรือว่าเทรด CFD ในการใช้ในการเทรดทองคำเนี่ยครับคุณอาจใช้ Leverage พอมาดึงลงมา 2% เนี่ยคุณล้างพอร์ตแน่นอนถ้าคุณวางเงินไม่พอนะแล้วกับคนที่วางเงินพอเหมาะสมเนี่ยคุณรู้ว่า Volatility ของทองคำอยู่เท่าไหร่เนี่ยคุณวางเงินรับไว้ก็ไม่จบไม่เป็นหาคุณแค่รอพอมันขึ้นจาก1788ไปด้านบนคุณก็ได้กำไรนี่คือเรียกการสะบัดนะทรงนี้แล้วเหมือนที่ผมได้บอกคือว่ามันจะมีเหตุการณ์ของเฟดขึ้นกันมาใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมแผนรับมือความผันผวนไว้เนี่ยเจ๊งหมดดูในภาพนะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้มโนขึ้นมานะในภาพจะเห็นว่าที่เทรดกันอยู่ปัจจุบันสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ย volatility เขาอยู่ระดับนั่นเองนะถือว่าขออภัยเส้นนี้นะครับvolatility อยู่ประมาณนี้ครับก็ประมาณ6กว่าๆนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงนี้มีเฟดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเกือบๆ10นะประมาณ 9.5 นะถือว่าสูงระดับเรียกว่าเคยเกิดขึ้นในอดีตเลยนะถือว่าไม่น้อยนะครับแต่สิ่งที่จะพบคืออะไรคือว่าถ้าเราเตรียมแผนรับมือ volatility พวกนี้ไว้เนี่ยมันก็ไม่เชื่องน่ากลัวใช่ไหมฮะเราวาง stop loss distance ที่เผื่อความผันผวนสมมติคนที่จะลองแต่ต้นสัปดาห์แล้วจะถือก็จบสมมติคนที่ไม่ได้วางเผื่อไว้คุณเจอสะบัด 2% คุณก็ล้างพอร์ตหรือว่าคุณก็ออกไปนี่คือสัจธรรมที่ผมพยายามมาชี้ให้คุณเห็นว่าในเกมการเทรดเนี่ยคุณจะมองแค่การคาดเดาราคาไม่ได้คุณต้องมองว่า volatility มันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนด้วยเพื่อรับมือกับมันตัวในภาพจะเห็นนะว่าพอลงมาแล้วเนี่ยมีการสะบัดหลอกมันรีเวิร์สกลับขึ้นมาเนี่ยครับคนที่เทรดในจุดที่มันเทคแนวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหนือแนว 1,773 เนี่ยคุณก็จะได้กำไรจากการดึงขึ้นไปนะครับแต่แน่นอนว่าราคาไม่ได้ขึ้นหรอกเพราะตอนจบท้ายสัปดาห์ก็มีคนที่ทำกำไรออกมาราคามันไม่ผ่าน 1,814 ที่เราวางไว้นะเป็นแนวต้านแล้วก็ดรอปลงมายืนเหนือ 1,800 นะครับในจริงรับปิดสัปดาห์หลุดไปนิดนึงนะไปจบที่ 1,797 ที่หลุด 1,800 มาในทางเทคนิคเข้าก็อาจจะดูมินเมย์หน่อยเพราะมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยด้วยแต่ในทางปฏิบัติจริงก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะว่าลงไม่เยอะแต่ในสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าผมมาร์คเส้นค่าเส้นเทรนไลน์นะครับจากจุดที่มันมีการพักนะครับจาก2จุดนี้ไว้นะก็จะเห็นว่าถ้าราคามีการปรับขึ้นไปต่อมันก็ต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่แนว 1,800 ได้แล้วก็ต้องสามารถที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ1814ได้นะครับหรือว่าทดสอบแนวต่อไปคือ1823 1833ได้ก็แปลว่ายังเลี้ยงอยู่ในแนว projection line ที่เป็นบวกอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่กลับขึ้นไปนะแปลว่ามันมีการชะลอไหลลงเนี่ยครับก็จะเห็นว่าแนวรับต่อไปก็คือแนว181788ซึ่งเป็นแนวเดิมเห็นมั้ยฮะเป็นแนวคลัสเตอร์เดิมยาวเลยนะซึ่งถ้าแนวนี้เบรกหลุดลงมาเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับมาพักด้านล่างที่1773นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะลงลึกไปกว่านั้นเพราะว่าสภาวะของการแกว่งของเขาเฉลี่ยอยู่มา 1-2% นะครับนี่ 2% เอาแบบ worst case เลย 2% ก็อยู่ภายใน 1,760 นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวที่อาจจะมีการชะลอแต่ถ้ามองว่ามีการเคลื่อนด้วยโมเมนตัมในกำลังเท่าเดิมนะแถวๆประมาณ 1-2% เนี่ยอาจจะขึ้นไปทดสอบถึง 1833 ได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพแทงบวกแทงลบนะครับเขาบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยประเด็นของปัจจุบันมันเป็นเรื่องของความมั่นใจในอนาคตหรือไม่มั่นใจคือ expectation ล้วนๆนะพูดง่ายๆเพราะว่าทองคำเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าช่วงปลายปีแล้วมีคนคาดเดาว่าปีหน้าเนี่ยมันมีตัวแปรที่ไม่แน่นอนเยอะนะครับก็อาจจะมีการไหลของเงินที่มีการขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเข้ามาเก็บในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำก็ทำให้เห็นแรงซื้อกลับเข้ามานะแต่ที่คุณจะเห็นคือว่าเรารอแรงเนี้ยมา3สัปดาห์เห็นไหมจากการที่มันลู่ลงมาจากด้านบนที่1866ตอนนั้นเนี่ยจำมาได้คือเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอินเฟลชันเป็นสตอรี่ที่แรงมากบวกกับมีการแพร่ระบาดที่เรียกว่ายังมีตัวเลขที่เคลื่อนอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอินเฟลชันในช่วงนั้นนะก็จะเห็นว่าราคาก็ปรับขึ้นมาสูงมากพออินเฟลชันจบในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการชะลอลงมาจากการทำกำไรนี่คือช่วงอินเฟลชันนะครับประมาณช่วงผมขอดูวันที่นิดนึงก็คือช่วงที่เราดูกันไว้เดือนพฤศจิกายนนะ8นะ8ประมาณ8แล้วก็มาชะลอแล้วก็มาไหลลงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลงมาต่ำสุดนะฮะในรอบหลายเดือนเลยนะที่มีทดสอบถึง1750แต่เขาเป็นการดึงหลอกนะฮะคือไม่ได้ลงจริงลงจริงเนี่ยมันจะลงมาแถวมา1760แล้วก็ดึงขึ้นไปดังนั้นถ้าเรามองว่าความกังวลตัวเดิมที่เคยขึ้นในช่วงต้นพฤศจิกายนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลเข้าทองคำนะครับแล้วก็พาเหนือ1800ขึ้นไป1823ขึ้นไป1842เนี่ยหรือว่า1833นี่ก็มีเหมือนกันดังนั้นสัปดาห์หน้าก็ยังมองด้านบวกได้อยู่จากอิทธิพลของโมเมนตัมที่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านะแต่เผื่อใจไว้นิดนึงแล้วกันถ้าเกิดมีการไม่ขึ้นหรือว่าชะลอต่อเนี่ยโอกาสไซด์เวย์ในกรอบ1760ถึง1800ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้คือเป็นกรอบใหญ่40เหรียญ นะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นก็ไม่ควรประมาทนะครับสำหรับทองคำ
commodity ตัวต่อไปแวะมาดูน้ำมันนิดนึงนะฮะเพราะน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่เราคุยกันไว้แต่มันมีประเด็นของเหมือนที่บอกคือมันดูราคาอย่างเดียวไม่ได้มันมีอิทธิพลจากสหรัฐจากพันธมิตรแล้วก็ฝั่ง OPEC Plus นะครับน้ำมันสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีอะไรมากแกว่งในกรอบรอบแนว 71.1 นะเหมือนที่เราตีกันไว้เห็นไหมฮะคือเป็นแนวพักตัวของสัปดาห์ที่แล้วแล้วปิดสัปดาห์ขึ้นมาเหมือนจะทดสอบ73ปรากฏว่าเปิดสัปดาห์มาเนี่ยโดนแรงขายจาก73ลงมา 71.1 นะครับแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างแต่ก็ไม่ถึงแนวนี้นะดังนั้นถ้าเราอาจจะมองว่าจุดนี้อาจจะมีการขยับขึ้นไปได้ก็อยู่ประมาณ70นะซึ่งยังเลี้ยงตัวอยู่นะครับตอนนี้มันยังไม่แมทชัวร์มากผมยังไม่ขยับเส้นนี้ยังตั้งไว้ที่69อยู่นะครับแต่ปัจจุบันคือว่ากรอบสัปดาห์ที่แล้วเขาก็อยู่แถวนี้ครับ70 71 72นะครับ73ก็แกว่งไปแกว่งมาขึ้นมาในช่วงที่มีการประกาศของเฟดจากอิทธิพลของดอลลาร์นะครับก็ยกขึ้นมาแต่ก็ไม่ผ่านในฝั่ง73นะครับแล้วก็มาทดลองชะลอตัวทดสอบด้านล่างแถว 71.1 นะครับดังนั้นเปิดสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะก็มีโอกาสในการที่เปิดสัปดาห์แล้วเนี่ยอาจจะเลี้ยงตัวแถว69ถึง71แล้วก็73ต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลใหม่อะไรเข้ามามากนะครับก็เป็นประเด็นที่ดูกว้างๆแล้วกันนะครับแต่เหมือนที่บอกคือว่าน้ำมันมันไม่ได้เคลื่อนอิสระนะเพราะว่าหลายชาติเนี่ยแสดงท่าทีชัดเจนนะว่ามีความกังวลเรื่องน้ำมันแล้วก็อย่างในสหรัฐเนี่ยที่เราคุยกันในสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอมีการรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อมีการระบายน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ออกมาเพื่อควบคุมราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้น้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปเร็วเกินไปเราจะเห็นในก่อนหน้านะครับประมาณช่วงที่เราดูกันไว้คือประมาณช่วงต้นพฤศจิกาปลายตุลาเนี่ยน้ำมันเคยขึ้นไปทดสอบแถว84-85เหรียญซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่สูงมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าเทียบกับช่วงก่อนหน้านะครับแล้วแน่นอนว่าน้ำมันเนี่ยพอมาขึ้นไปสูงแล้วชาติพันธมิตรกดดันเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาแทรกแซงในฝั่งซัพพลายนะครับซึ่งก็ต้องดูเหมือนกันว่า OPEC Plus จะทำยังไงส่วนใหญ่ OPEC Plus ก็จะประชุมปลายปีนะดังนั้นก็เลยต้องดูเหมือนกันว่าจะมีซัพพลายตลาดหรือเปล่าแต่ในภาพนึงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าน้ำมันในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีมานด์มันก็จะมากกว่าช่วงอื่นของปีอยู่แล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูเหมือนกันว่า OPEC Plus เนี่ยจะออกมามีการเคาน์เตอร์นะเช่นอาจจะมีการลดกำลังการผลิตนะครับหรือว่าทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่อยากให้น้ำมันราคาต่ำนะครับแต่เหมือนที่บอกคือสหรัฐเองยุโรปเองกังวลอินเฟลชันถ้าน้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกลับไปเหนือ90เหรียญได้เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะกดดันมากขึ้นนะครับซึ่งก็คงต้องดูเหมือนกันว่าแต่ละฝั่งของผู้เล่นในตลาดจะทำยังไงดังนั้นราคามันเลยเป็นจุดที่สะท้อนสิ่งที่จะเกิดนะครับแต่มันคงจะคาดเดาอนาคตไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตรงนั้นในคนที่เทรดน้ำมันก็อย่าประมาทนะครับแน่นอนว่ามันคงจะมีออกทั้งได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับคำแนะนำผมคืออย่าประมาทดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับน้ำมันหรือว่าคอมมูนิตี้นะครับหัวข้อต่อมานะครับเรามาดูคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะครับก็จะเป็นสินทรัพย์สุดท้ายนะครับที่เราจะดูกันในของวันนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะเห็นเส้นนี่ไหมครับคือเส้นต้นสัปดาห์วันที่13นะครับก็ราคาเนี่ยของ BTC นะครับปรับขึ้นไปได้เหนือ 49,000 นะครับแต่ก็ยืนไม่อยู่นะขึ้นไปทดสอบ 50,000 กว่าแล้วยืนไม่อยู่โดนแรงขายกดลงมาล่วงมา2โซนเลยนะฮะหลุด 48,000 นะลงมายืนแถวแนวด้านล่างคือ 46,472 นะครับแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ฮะ 46,000 48,000 49,000 นะครับแล้วก็สะบัดไปมาแต่จะเห็นว่าในรอบหลังวันพฤหัสนะครับวันที่16เนี่ย BTC เนี่ยยืนเหนือ48,000ได้แต่ทดสอบด้านบนไม่ผ่านนะครับก็มาชะลอแล้วก็โดนแรงขายกดลงมาหลุด 48,000 อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างที่ 46,300 นะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็มาเลี้ยงตัวแถว 45,000 แต่สิ่งที่พิเศษคือว่าพอช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาไล่นะครับนะเราก็จะเห็นว่าเขาก็ยืนเหนือแนว 46,000 ได้นะครับแล้วก็กรอบเดิมนะครับ 46,000 48,000 นะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าเปิดตัวคงต้องดูเหมือนกันว่าถ้าไม่หลุด 46,400 นะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบ 48,000 แล้วก็กลับไปทดสอบด้านบนที่ 49,000 ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกคือว่านั่นคือสมมติฐานที่เรามองว่ามันเป็นบวกหรือว่ามันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาไล่แต่ความไซด์เวย์มันชัดเจนมากดังนั้นโอกาสที่มันจะไซด์เวย์อยู่แถว 48,000 46,000 นี่ก็มีสูงนะครับหรือว่าถ้ามีแรงขายขึ้นใหม่เข้ามาเนี่ยแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นแนวที่กว้างและลึกและยังไม่ค่อยได้ลงมาเท่าไหร่นี่ก็คือแนวที่ 43,000 หรือ 44,000 นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามองสถิติย้อนหลังไปในช่วงหลายสัปดาห์เนี่ยปัจจุบันเขาก็อยู่ต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ 44,000 เนี่ยเป็นแนวเก่าที่เคยเกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูกันจำมันได้คือเป็นช่วงพักตัวเก่าในราวๆประมาณเดือนตุลาคมนะครับซึ่งถ้ามันย้อนกลับไปถึงตรงนั้นเลยมันก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ก็อย่างที่บอกคือว่าด้วยความที่มันลงมาหลายสัปดาห์ติดนะหลายคนหรือว่าหลายนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่ามันมีโอกาสจะรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบ
ที่แถวด้านบนที่ 52,000 ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าสัปดาห์หน้าต้องดู 48,000 ก่อนว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะครับ 48,000 ไป 49,000 ไป 51,000 ถึงจะไป 52,000 53,000 ก็ต้องดูทีละส่วนนะครับแต่ส่วนด้านลงเนี่ยไอแนว 46,900 เนี่ยค่อนข้างจะมีการกระแทกมาละ3รอบนะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าพฤติกรรมของราคาตรงนี้มันคาดเดายากเพราะมันช่วงท้ายปีด้วยนะครับซึ่งมันมีโอกาสเหมือนกันที่เรียกว่าวอลุ่มพิเศษมันเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีการพลิกได้ตลอดนะครับซึ่งจริงแล้วก็คงต้องลุ้นต่อไปเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับส่วนตัว BNB บ้างนะครับ BNB Binance เนี่ยส่งเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับ BTC หรือว่า Bitcoin เท่าไหร่นะเพราะว่าเปิดสัปดาห์มาเนี่ยพอยืนเหนือแนว568ไม่ได้ก็โดนแรงขายกดลงมาเลยนะครับนะก็หลุด5549นะครับแล้วก็หลุด531หลุด518นะครับจากนั้นเนี่ยพอมาทดสอบแถว501ได้ก็กระโดดกลับขึ้นไปนะครับซึ่งนี่คือช่วงวันที่15นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบด้านบนไม่ผ่านก็มายืนเลี้ยงตัวแถว531นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าไอ้กรอบ518 531เนี่ยเป็นกรอบพักตัวไซด์เวย์เขาสัปดาห์นี้ก็คงต้องดูเหมือนกันว่าเปิดตัวเนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วนะครับเส้นเป็นสีเขียวละก็คือมีแรงซื้ออ่อนๆเข้ามาแล้วนะครับถ้ามีการปรับขึ้นได้ก็อาจจะได้ทดสอบ549แล้วขึ้นไปด้านบนนะครับถ้ากำลังการแกว่งสัก 5% นะครับก็อาจจะได้เห็นขึ้นไปด้านบนแถวแถว568หรือว่า570ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนกันว่าแรงซื้อจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีแรงขายกดลงมานะครับก็สังเกตแนว518ไว้แล้วกันนะครับถ้าหลุดลงมาก็อาจจะได้เห็นแถว501อีกรอบนึงเพราะว่าเป็นมาร์กเดิมที่เขาเคยพักอยู่นะครับแต่สิ่งที่อย่างได้สื่อนะครับว่าภาพรวมเนี่ยมันเดายากนะครับดังนั้นเราก็มองเหมือนกันว่าการที่มันลงมาเยอะอาจจะมีโอกาสรีบาวด์ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะที่เป็นนักวิเคราะห์เชิงเทคนิคมองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมองคล้ายกันว่าปลายปีจะรีบาวด์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับที่ราคาหรือว่าสัญญาณเทคนิคอ่ะเพราะว่าถ้ารายใหญ่เขามีเงินแล้วเขาอยากจะปรับพอร์ตเอาเงินชอบไปเก็บในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าหรือว่าเสี่ยงต่ำกว่าโอกาสเงินจะไหลออกจากตลาดคริปโตเคอเรนซีมันก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งไม่ได้แปลว่ามันจะจบตลอดไปหรอกเพราะว่าอาจจะไหลไปแล้วรอให้มันนิ่งๆแล้วปีหน้ากลับมาใหม่ไม่ก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่ได้สื่อคือว่าการลงเนี่ยมันไม่ใช่การลงแบบเทกระจาดเหมือนช่วงก่อนหน้ามันเป็นการไหลหรือว่าลิงขายพูดง่ายๆนะครับนั้นก็เป็นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็จะไหลแล้วก็จะพักเราซูมมาดูจะเห็นนะว่าไอโซนพักตัวตรงนี้พักสัปดาห์ที่แล้วนานพอสมควรนะดังนั้นสัปดาห์นี้ถ้ามันยืนอยู่ได้ก็อาจจะเห็นการกลับขึ้นไปเล่นโซนด้านบนต่ออีกรอบคือโซน568 549นะแต่ถ้าเกิดยืนไม่อยู่ก็อาจจะกลับมาหลุดไปด้านล่างได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับอีเธอเรียมบ้างนะครับอีเธอเรียมจริงๆแล้วก็ทรงคล้ายกันแต่ผันผวนมากกว่าเยอะนะครับคือคล้ายๆกับส่วนของก่อนหน้าแต่ความผันผวนของอีเธอเรียมเขาสูงพอสมควรเปิดสัปดาห์มาเหมือนกันนะคือทดสอบด้านบนไม่ผ่านแล้วมีแรงขายแรงขายอีเธอเรียมเนี่ยครับก็อย่างที่บอกคือว่าลงมันลึกนะผมลองวัดรีเทิร์นให้ดูจะบอกแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงแรงนะครับอันนี้คือสมมติว่าช่วงต้นสัปดาห์13นะจะเห็นว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบด้านบนแถวๆที่ 4,500 ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับหลุดมา 4,000 หลุดมา 3,900 หลุดมา 3,86 นะครับแล้วก็จะเห็นว่าการลงตรงนี้ก็ถือว่าลงลึกพอสมควรนะลองดูวัดระยะนะครับจะเห็นว่าลงมาเนี่ยเอาเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับด้านโลก็ได้นะลงมาเกือบๆ 12% เลยนะครับจากไฮของสัปดาห์ถึงด้านโลของสัปดาห์นะขออภัยโลโซนนี้ 12.27% ถือว่าเหวี่ยงแรงนะเพราะว่ามันคือตัวที่กระชากแต่พอลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับเห็นไหมฮะแทบจะใกล้ๆกับที่เราวาดกันไว้เลยคือ36,000นะครับ40กว่าเออ36,000 40กว่าเนี่ยก็ดูกระชากกลับขึ้นไปจากแรงซื้อนะดึงขึ้นไปทะลุ 4,000 นะครับขึ้นไปทดสอบ 4,001 แล้วก็ไม่ผ่านก็กดลงมาอีกนะครับหลุด 38,000 นะครับแล้วกระชากกลับขึ้นไปอีกแต่ติดสุดท้ายจะเห็นว่ามันก็จะเลี้ยงตัวอยู่ในโซน 3,900 นะครับกว่าๆนะถึงใกล้ๆ 4,000ดังนั้นสัปดาห์หน้าก็เหมือนกันครับดูว่าจะเลี้ยงโซนนี้ต่อหรือเปล่าถ้าไม่เลี้ยงโซนนี้ต่อก็อาจจะกลับขึ้นไปทดสอบแถวแนว 4,001 นะครับได้หรือว่า 4,002 ได้ถ้ามีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ถ้ามีแรงขายเข้ามาแนวรับสำคัญที่ต้องดูคือแนว 3,800 นะครับว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็แนวต่อไปคือแถว 3,645 นะครับงั้นพฤติกรรมราคาก็จะแกว่งอยู่ในโซนเนี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขของการวิเคราะห์ไพเลเวลเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าโซนในการแกว่งเขาจะอยู่ในโซนนี้อยู่แต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่า volatility ของตัว Ethereum เนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยเขาเหวี่ยงอยู่แถวเกือบๆถ้าจาก high ถึง low เนี่ยคือ 12.2% ดังนั้น volatility เขาจะเห็นนะว่ามันขึ้นไปกว่าค่าก่อนหน้าที่เคยมีนะครับก่อนหน้าที่มีมัน
มันราวๆประมาณนี้นะครับเบสเซทว่าราวประมาณนี้ประมาณแถว89 90ปัจจุบันที่รอบที่กระชากที่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปถึงเกือบ120นะครับงั้นตรงนี้ก็ไม่ควรประมาทโดยสรุปคือไม่ควรประมาทเรื่องความผันผวนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะส่วนไอ้กลุ่มเบอร์รองนะกลุ่มที่เป็นเอาเทอร์คอยเบอร์รองอย่างตัว ADA อย่างดอทเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าความผันผวนมันน้อยกว่าอันนี้คือความพิเศษคือทรงคล้ายๆกันหมายความว่าเปิดสัปดาห์มาเนี่ยครับก็โดนเทมกันนะฮะADA เนี่ยหลุด 1.34 นะครับแล้วก็หลุดมา 1.27 แล้วก็หลุดมานะครับก็ถือว่าไซส์โซนเดิมเลยไหมโซนเดิมที่เราดูไว้ก็คือโซน100ตัว 1.2 ขอไปแล้วก็ 1.34 แล้วก็ 1.4 นั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนเทลงมาทดสอบด้านล่าง 1.2 แล้วก็ดึงขึ้นไปเหนือ 1.27 ขึ้นไป 1.34 ไม่ผ่านก็ดึงตบลงมาอีกนั้นไซส์เวย์ตรงนี้ครับอาจจะเป็นจุดพักตัวที่เรียกว่าเราต้องดีลกับมันระยะหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหวี่ยงแคบนะแต่ ADA เนี่ยต่างกับตัวเหรียญอื่นตรงที่ว่าเขาเหวี่ยงแล้ววอลาไทล์มันต่ำมากนะแปลว่าความกระชากหรือความเปลี่ยนแปลงในโซนนี้มันน้อยมันบีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นทำให้ผมมองว่าแนวรับ 1.2 นี่เป็นแนวสำคัญนะเหมือนที่เราดูไปสัปดาห์ที่แล้วแหละว่ามันคงจะเป็นแนวรับที่สำคัญสักระยะหนึ่งแต่ถ้ามันเบรกหรือว่าหลุดเนี่ยอาจจะเป็นแนวพักตัวใหญ่ลงไปด้านล่างที่ 1.1 ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้คือโซนพักตัวของเขาแต่สิ่งที่พิเศษคือว่าถ้าข่าวดีขึ้นมาหรือว่าเงินไหลกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะครับโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปทดสอบด้านบนคือ 1.4 ก็มีเหมือนกันนะหรือว่าอาจจะขึ้นไปถึง 1.6 ก็ได้นะถ้าผมมองด้วยสมมติฐานเรื่องความผันผวนแรงเร่งใกล้ๆกับของเดือนที่ลงมาแถวว่ามา 17% นะอาจจะกลับขึ้นไปแถว 1.459 นะครับซึ่งก็เป็นแนวต้านสำคัญแต่อย่างที่บอกคือสัปดาห์หน้าจะต้องเปิดทะลุ 1.34 ไปได้ก่อนนะเพราะเป็นแนวพักตัวใหญ่ที่เคยพักอยู่หลายรอบนะครับแต่เหมือนที่บอกครับว่าคนที่ถือเหรียญหรือว่าคนที่เชื่อมันจะขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองเชิงบวกแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าสุดท้ายการที่มันจะขึ้นได้มันต้องมีแรงซื้อเข้ามาหรือว่ามีวอลลุ่มเข้ามาในการเข้ามาไล่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังแห้งหรือยังไม่เห็นแล้วความชัดเจนมันยังไม่มีมันยังกลายเป็นไซด์เวย์อยู่ก็ไม่ควรประมาทเช่นกันนะครับนี่คือส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับส่วนตัวดอทนี่ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าจริงแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับว่าตรงหรือว่ารูปแบบก็คล้ายๆกันนะคือลงมาแล้วก็ยืนพักที่แนว25แล้วก็นิ่งสลบนะครับหลังจากวันที่17มาเนี่ยก็นิ่งสลบมานะครับไม่มีการแกว่งมากส่วนระหว่างสัปดาห์ก็มีการแกว่งพอสมควรในช่วงที่มีประกาศของเฟดนะแล้วก็เบรกแนวต้านไม่ได้ก็ชะลอลงมานะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในดอทเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตไว้เดี๋ยวขออัปเดตให้ดูอีกรอบนึงเช่นมีแนวพักตัวแถวนี้นะครับนี่ก็คือแถว 28.8 กว่านะครับแล้วถ้าเรามาร์คขึ้นไปอีกเส้นนึงก็มีโซนพักตรงนี้ครับแถว26นะกว่านี่ลากคร่าวๆนะครับให้เราดูเป็นไอเดียส่วนแนวพักตัวล่าสุดนี่ก็คือแถว25นะครับดังนั้น25 26 28ก็คงเป็นโซนพักตัวแหละที่เขาเลี้ยงตัวอยู่แถวนี้นะครับแต่เหมือนที่บอกคือว่าหลายคนก็คิดว่ามันบีบตัวเข้าหามันก็เหมือนทรงที่มีการบีบตัวนะแล้ววอลไทมันเริ่มนิ่งเรื่อยๆถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แล้วเกิดไฮวอลไทกระชากเนี่ยมันจะกระชากแรงมากแต่อย่างที่บอกคือว่าคนเนี่ยเชื่อว่ามันลงมาเยอะโอกาสกระชากขึ้นมันมีแต่ส่วนตัวผมกลับมองว่าถ้ามันไม่กระชากขึ้นแล้วมันกระชากลงเนี่ยมันก็จะกระชากลงหนักได้เช่นกันนะคือโดยสรุปคืออย่าประมาทเพราะว่าเมื่อทรงแบบนี้คือราคาบีบตัวเข้าหากันเนี่ยแล้วมันมี volatility ที่ต่ำลงเรื่อยคือมันนิ่งเนี่ยแล้วมันมีบางอย่างเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยอาจจะกระชากขึ้นแรงก็ได้หรือกระชากลงแรงก็ได้ดังนั้นเราก็ไม่ควรประมาทสำหรับคนที่จะซื้อเนี่ยครับก็ต้องเตรียมแผนรับมือความผันผวนไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณ buy position ที่แนว25เหรียญเนี่ยแล้วมันร่วงลงไป 10% 15% คุณก็ต้องรับให้ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณหวังอัพไซด์ที่มันจะดีขึ้นไป 15-20% หรือ 30% ก็เช่นเดียวกันคือสิ่งที่คุณจะต้องเทรดออฟนะครับทั้งในแง่การรับมือความผันผวนแล้วก็ในแง่การมองโอกาสแต่เหมือนที่บอกนะว่านักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคอลส่วนใหญ่มองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขามองว่าเงินมาไหลออกนะครับไม่ได้มองว่ามันลงเพราะว่าเหตุไม่ดีนะเพราะข่าวมันออกมาด้านบวกตลอดนะครับถ้าใครอ่านอย่างเช่นใน Ethereum 2.0 ก็มีแต่ข่าวดีนะฮะหรือว่า ADA ก็มีการอัปเดตต่างๆตลอดหรือว่า Polkadot ก็มีเรื่องของการเพิ่มรายละเอียดต่างๆให้มันมีความซับซ้อนหรือมีข่าวดีฉะนั้นนะส่วนใหญ่แต่เพียงแต่ว่าเทคนิคของราคาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเงินที่มาไหลออกแล้วเหมือนที่บอกคือมีการลินขายนะครับก็จะมีการเด้งสลับลงเด้งสลับลงนะแต่ตอนนี้คือมันเริ่มมายืนในโซนที่นิ่งแล้วจะเห็นนะว่าคล้ายกันเลยนะครับทั้ง ADA dot นะหรือว่ากลุ่มที่เป็นด้านบนหน่อยนะครับอย่าง BNB อย่าง Ethereum ก็คือนิ่งในโซนนะครับซึ่งตรงนี้จับตาดูไว้กันถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นทั้งด้านบวกด้านลบเนี่ยอาจจะมีการกระชากที่แรงนะครับตรงนี้ก็อย่าประมาทแล้วกันสำหรับตลาดในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่ะก่อนจบนะมาดูสแตทของคริปโตกันนิดนึงนะสำหรับคนที่สนใจเพื่อเตรียมตัวเทรดนะครับสแตทนี่คือเราดูเรื่องของโมเมนตัมแล้วก็ตัว volatility นะครับ
เอาผมขอจัดเรียงเลยแล้วกันนะครับนะ weekly volatility นะครับสัปดาห์ที่แล้วตัวที่แรงก็แรงนะครับอย่างเช่นลูน่าลูน่านี่เขาไปแตกต่างจากเพื่อนอยู่แล้วนะครับก็บวกไป 15% Ethic นะครับก็ 12.5% ส่วน Sol ก็ 10% อันนี้คือกลุ่มเหรียญที่เป็น Alter Coin นะแต่เป็นเหรียญที่เรียกว่ามี volume ที่เข้ามาเทรดขึ้นหน่อยส่วนตัวกลางๆนะเช่น Dot นี่ครับก็อยู่ที่ 9.5 9% ก็ถือว่าไม่ต่ำนะแต่ก็อาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วตัวXLM นะอยู่ที่ 8.1 นะครับตัว ADA อยู่ 8% นะครับส่วน Ethereum อยู่ 7.53% BNB Weekly Volatility 6% BTC อยู่ 5.51% นะครับก็จะเห็นว่ากลางๆนะแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำเกินไปเพราะว่านี่คือค่าของ Weekly Volatility ที่เขาเหวี่ยงดังนั้นการที่คุณเข้าไปเทรดเนี่ยคุณก็ต้องรับความผันผวนระดับนี้ให้ได้ด้วยนะครับเพื่อได้เซฟตัวเองนะส่วนโมเมนตัมนะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวที่ weekly change ที่ออกมาดูดีที่สุดเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็น Luna นะครับแล้วก็ Soul แล้วก็ Matic ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย3เหรียญนี้เงินเข้านะคือจะเห็นว่าเงินเริ่มกลับเข้ามาในตลาดคริปโตแต่เขาไปเข้าในกลุ่มที่ว่าเป็น generation ของ blockchain ต่อไปอย่างเช่นตัวที่เป็น Matic หรือว่า Soul หรือว่า Luna ซึ่งจริงๆจะไม่เรียก generation ต่อไปหรอกคือเหมือนกับว่ามีความแตกต่างในแง่ของทิศทางเทคโนโลยีแล้วกันแต่ส่วนในฝั่งของตัวด้านบนนะตัวที่เป็น market cap สูงๆอย่างตัว Ethereum เนี่ยสัปดาห์ที่แล้ว weekly change เนี่ยติดลบ 5% นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มของ ADA ADA นะแล้วก็ตัว BTC ก็ติดลบ 5% 6% นะครับส่วน BNB ติดลบ 6.69 DOT นี่หนักหน่อยนะครับลูดไป 15.48% ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีของพวก DOT นะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการห่างกันของพฤติกรรมราคาในเหรียญกลุ่ม Altcoin มากขึ้นเรื่อยๆนะคุณจะเห็นว่าอย่างดอทเนี่ยร่วงมา 15% นะครับหรือว่า ADA ก็ลบไป 5-6% แต่กลุ่มที่ดีมันก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นการเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมว่าในปีหน้าหรือว่าปีต่อไปการทำ diversification เนี่ยมันจะเริ่มเห็นประโยชน์มากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เคลื่อนไปในทางเดียวกันเสมอไปแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมอย่างนึงนะผมย้ำทุกสัปดาห์คือให้คุณดูตัว YTD เนี่ยคุณจะเห็นว่าเหรียญหลายตัวนะครับจากต้นปีมันบวกมาเยอะมากจะเห็นนี่อย่าง Matic นี่บวกเป็น 10,000% นะหรือว่าเหรียญอย่าง BNB เนี่ยมันบวกมาเป็น 1,000% นะครับแน่นอนว่าผมอย่างผมเทรดตั้งแต่ปีที่แล้วก็แฮปปี้หรือว่าคนที่เทรดต้นปีก็แฮปปี้แต่คนที่เพิ่งมาเทรดตอนนี้คุณก็ต้องตระหนักหน่อยว่าคุณกำลังแบกต้นทุนที่สูงกว่าคนที่เทรดในอดีตดังนั้นสมมุติว่าเขามีการทำกำไรออกมาหรือว่าย้ายเงินจากคริปโตไปลงสินทรัพย์อื่นเนี่ยแรงขายมันก็ยังคงมีอยู่ได้นะครับแต่เหมือนที่บอกคือไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะหมดไปแต่สมดุลของราคามันต้องมีการปรับตัวแบบนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกตินะดังนั้นก็จำไว้ได้นะกันว่าถ้าเทรดก็ต้องระมัดระวังความผันผวนดีๆนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังมากว่ามันจะมีการขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้เรื่อยๆไม่มีวันไม่รู้จบนะเพราะสุดท้ายจุดนึงเนี่ยราคามันต้องสมเหตุสมผลนะครับยิ่งในอนาคตในปีต่อไปเนี่ยการปรับตัวมันก็อาจจะไม่ได้มีการขึ้นได้รุนแรงมากเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ได้นะครับเพราะบางคนจะขึ้น 10,000% 2ปีติดมันก็คงไม่ make sense เท่าไหร่นะครับในแง่ของdemand supply ของเหรียญด้วยในแง่ของ expectation ด้วยครับแต่ความไม่ประมาทเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้แต่ถึงกระนั้นเองนะครับถึงกระนั้นเองนะประสิทธิภาพของการเพิ่มของผลตอบแทนในฝั่งของ reward ในด้าน cryptocurrency เนี่ยมันก็ยังมีสูงกว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยความผันผวนก็ยังมีสูงมากกว่าเช่นเดียวกันงั้นคนที่เข้ามาเทรดผมได้บอกว่าคุณอาจจะต้องเลิกที่จะคาดเดานะครับแล้วก็พยายามที่จะบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นถ้าคุณต้องการจะเทรดแล้วอยู่รอดในระยะยาวหรือว่าเก็บประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นการที่บล็อกเชนเทคโนโลยีจะมา disrupt อุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แน่นอนว่าอนาคตมันก็ยังมีพื้นที่มีรูมในการเติบโตได้อีกไม่รู้จบนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นนะช่วงปลายปีตัวการเพิ่มมาของ Story ในฝั่งของ NFT ก็ดีฝั่งของ Metaverse ก็ดีมันก็มาเพิ่ม demand นะครับของราคาnative coin ของเชนต่างๆนะครับแล้วก็เป็น Story ที่ดีถ้าอนาคตปีหน้าสตาร์ทด้วยสตอรี่เหล่านี้มีการเดิมเนินที่มีการบวกขึ้นไปก็จะเห็นว่าเหรียญที่ได้ประโยชน์จากพวกนี้ครับมันก็จะมีการเติบโตไปได้ต่อเช่นกันงั้นอนาคตมันก็ยังมีทางบวกอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาเทรดเนี่ยเราก็ต้องลิมิตดาวไซด์ตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับสัปดาห์นี้ผมก็จะจบนะครับตัววีคอัปเดตไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณนะครับทั้งในฝั่งของค่าเงิน forex นะครับ commodity ทองคำน้ำมันแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับหวังว่าพวกเราจะเทรดด้วยความไม่ประมาทย้ำนะครับว่าก่อนถึงช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนดังนั้นอย่าประมาทในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนะครับแล้วก็เตรียมแผนรับมือกับการเทรดไว้ให้ดีนะครับโอเคนะครับยังไงผมขออนุญาตจบการบรรยายในส่วนหัวข้อของ weekly update ไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าพวกเราจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับและสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีในการเทรดทุกท่านนะครับ
วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ